จริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชน ทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็สามารถโทรเข้ามาได้ร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS ก็ได้ที่เบอร์4221080รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันและเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามยังทางรายการของเราทางรายการของเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไปได้ก็ให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาที่การประพฤติปฏิบัติมากกว่าส่วนอื่นๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ในตำรานะแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการถกเถียงกันมากมายว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงอันนี้เราก็มาคุยกันในการนี้ก็เปิดมีสายเข้ามาครับก็สำหรับสายแรกมาจากโยมเปรมฤดีจังหวัดปทุมธานีครับฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรเจริญพรเสียงค่อนข้างเบาเนาะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลแต่เบาไปหน่อยเนาะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแต่เบาขอโยมตะโกนนะคะโยมตะโกนอย่างนี้ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินได้ยินแหละคือโยมมานั่งสมาธิอะค่ะโยมก็สงสัยมานานแล้วอะค่ะโยมขอถามเรื่องจิตกับเรื่องความคิดอะไรอย่างนี้หน่อยได้ไหมคะคือโยมมานั่งสมาธิโยมมองตัวเองอะโยมก็มีความรู้สึกว่าไอ้สังขารกายน่ะมันก็คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรหรอกค่ะแม้กระทั่งสมองเราก็เหมือนกันเพราะอะไรมันสั่งสมในสมองทำให้เรานึกคิดได้โยมก็ยังงงว่าทำไมสมองอ่ะมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งหรือทำไมมันเก็บสะสมมันนึกคิดได้และอย่างคือเวลาเราจิตของเราอ่ะก็บอกบริสุทธิ์แล้วทีนี้เวลาหลวงพ่อสอนที่มองร่างกายบอกว่าเราต้องบงการจิตอ่ะแสดงว่าตัวบงการกับตัวจิตมันคนละตัวใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ตัวบงการอ่ะโยมสงสัยมันคือมันอยู่ตรงไหนมันมาจากไหนก็คือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรซ้อนๆกันอยู่ในดวงจิตอ่ะมันใช่ดวงจิตดวงเดียวกันหรือเปล่าอ่ะค่ะว่าเอ๊ะทำไมแบบเราต้องนำจิตให้คิดนะไอ้ตัวที่นำจิตอ่ะมันก็คือไม่ใช่ร่างกายถูกไหมคะแล้วมันก็คงไม่ใช่สมองเพราะมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วตัวที่นำจิตอ่ะมันคืออะไรตัวเดียวกับจิตหรือเปล่าแล้วพอนำไปนำมาจิตมันรู้มันก็ถึงจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโยมสับสนในเรื่องในตัวรู้อะค่ะตัวรู้กับตัวนึกคิดกับตัวจิตอะไม่ทราบมันตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วมันแบ่งแยกกันยังไงอะไรเป็นยังไงอะค่ะคือโยมสงสัยมานานแล้วค่ะโยมนึกไม่ออกอะโยมเวลานั่งสมาธิโยมมองเห็นส่วนนี้ตลอดเลยอะค่ะแต่โยมก็นึกไม่ออกมันคืออะไรเป็นอะไรอะค่ะวันนี้ขอหลวงพ่อแนะนำโยมด้วยค่ะขอบกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ สาธุนะค่ะโยมจะฟังทางทีวีนะคะได้ๆก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าอาการของจิตเนี่ยมันสารพัด นี่จะกล่าวถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีขันห้าขันห้าก็คือหนึ่งก็คือร่างกายนี่เรียกว่ารูปและรูปนี่ก็ยังแบ่งเป็นสองว่ารูปละเอียดกับรูปหยาบก่อนจะตอบปัญหานี้ก็ควรจะเกริ่นเริ่มต้นก่อนว่าเรามารู้จักขันห้ากันก่อนก็คือว่ารูปหยาบกับรูปละเอียดก็คือรูปหยาบก็คือร่างกายเนื้อหนังของเรานี้อาการ32นี้แล้วทุกคนจะมีร่างทิพย์ร่างหนึ่งซ้อนอยู่ในร่างนั้น
อธิสมานกายก็ได้หรือว่า อุปาทายรูปรูปละเอียดรูปซ้อนหรือกายทิพย์นั่นแหละจะมีทุกคนจะมีเขาเรียกว่าร่างหยาบกับร่างละเอียดสองอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปหมดเลยรูปหยาบรูปละเอียดแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าใจคนเราเกิดมามีสองอย่างก็คือกายกับใจกายนี่เขาเรียกว่ารูปรูปนี่ก็จะมีรูปสองอย่างทีนี้ใจของเราทำหน้าที่ใจดวงเดียวนะใจไม่ใช่สมองสมองไม่ใช่ใจแต่สมองเนี่ยมันเป็นวัตถุที่จะเอื้ออำนวยให้การคิดมีเกิดขึ้นเหมือนกับว่าทีวีกับคลื่นทีวีเนี่ยถ้าเรามีแต่คลื่นไม่มีเครื่องก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้มีแต่จิตไม่มีสมองมันทำงานไม่ได้มีสมองแต่ไม่มีจิตก็ทำงานไม่ได้คลื่นก็ต้องมีเครื่องถ้ามีเครื่องแต่ไม่มีคลื่นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นเขาเรียกว่ารูปกับนามเนี่ยมันเป็นของคู่กันรูปก็คือร่างกายนามก็คือใจเอามาประยุกต์กันด้วยกันแล้วมันจะทำงานได้นะหมายถึงทีวีก็คือรูปคลื่นคืนส่วนนามเป็น4อย่างทำหน้าที่4อาการ4อาการอาการที่1ก็คือเวทนาจิตของเรานี่ลั่วไปในอายตนะต่างๆเนี่ยไปทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็เกิดการกระทบสัมผัสเขาเรียกว่าผัสสะผัสสะเกิดแล้วก็เกิดเวทนาตัวนี้คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าหมดเวทนาแล้วก็จิตที่คิดไปอีกเมื่อมีเวทนาแล้วก็มีสัญญาเข้ามาสัญญาเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าจำได้หมายรู้ขึ้นมาแล้วก็คิดไปแล้วเนี่ยก็มีสิ่งตามมาคือสังขารฉะนั้นจิตเนี่ยแบ่งซอยเป็นว่าเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ผ่านการผ่านทางหูทางตาเนี่ยเป็นความรู้เฉพาะด้านเช่นตาเนี่ยรู้เฉพาะรูปหูเฉพาะเสียงจมูกเฉพาะกลิ่นอย่างนี้เป็นใหญ่ในแต่ละประตูเหล่านี้เขาเรียกว่าวิญญาณ6ฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวทำงานของนามธรรมฉะนั้นโยมต้องสงสัยว่าเราทำไมต้องใช้สัญญานี่สัญญาอยู่สัญญาเดิมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นสัญญาภายนอกเขาเรียกว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาอันนี้เป็นอกุศลฉะนั้นกิจที่เราคิดไปข้างนอกก็อาศัยสัญญาเหมือนกันเช่นว่าเราจะทำอะไรก็มีสัญญาที่จะคิดขึ้นมาว่าเช่นว่ากิเลสเราทั้งทุกตัวเนี่ยก็เกิดจากสัญญาทั้งนั้นแต่ทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาร่างกายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้สัญญาเหมือนกันเช่นว่าจิตเราคิดออกข้างนอกเนี่ยเป็นกามสัญญาคิดถึงเขาแต่คิดถึงตัวเราเนี่ยเป็นเนกขัมมสัญญาฉะนั้นสัญญาเนี่ยสามารถจะใช้ข้างนอกด้วยแล้วก็มาใช้ข้างในเนกขัมมสัญญาบ้างอนิจจสัญญามรณสัญญาอสุภสัญญาเหล่านี้จึงได้ว่านำสัญญามาใช้ฉะนั้นจิตเนี่ยแบ่งงานออกที่การทำงานของจิตเนี่ยสี่อาการนี้เนี่ยเราถึงได้ว่าเอ๊ะจิตมีดวงเดียวทำไมมันมีละอาการหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะจิตดวงเดียวไม่ใช่หลายดวงแต่อาการของจิตเนี่ยมีหลายประการมี4ประการเหมือนกับว่าลิงตัวเดียวแต่อาการของลิงเนี่ยมากมายแต่ก็ไม่ใช่ลิงหลายตัวลิงตัวเดียวจิตดวงเดียวแต่อาการของเขามีหลายอาการฉะนั้นสัญญาเนี่ยสัญญาในฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลอกุศลทั้งหมดมีกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาที่เป็นฝ่ายอกุศลและตัวส่วนตัวหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาพิจารณาร่างกายเรานี่ให้เห็นขันห้าเนี่ยให้เห็นตามจริงแล้วก็คือเห็นกองแห่งรูปเนี่ยจะเป็นเนกขัมมสัญญาอพยาบาทสัญญาอวิหิงสาสัญญาซึ่งเราก็ต้องสร้างสัญญาฝ่ายนี้มาลบล้างสัญญาฝ่ายเก่านั้นจึงเป็นการที่อบรมมรรคข้อที่สองเขาเรียกดำริชอบนั่นเองข้อที่หนึ่งเห็นถูกก่อนสัมมาทิฏฐิเห็นว่าเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติและข้อที่สองก็คือแบ่งสัญญาในสองฝ่ายแบ่งวิตกเป็นสองฝ่ายแล้วก็ละวิตกฝ่ายหนึ่งแล้วก็สร้างอีวิตกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแล้วเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกลายเป็นมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี่เองก็คงจะเป็นลักษณะนี้นะโยมตอบได้พอสมควรน้องก็สายอื่นรออยู่เนาะครับก็มีสำหรับสายต่อไปนะครับพระอาจารย์มาจากโยมกันนิกาจังหวัดเพชรบุรีครับเจริญสุขใจโยมน่าเจริญพรโยม
ฮัลโหลมาตรการหลวงพ่อที่26นะจะลงไปบุรีนะโยมกนิกาจำได้จำได้เล่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกให้เสียงทำไมดังจังอ่ะเขาผ่าซีกเลยอ่ะเขาผ่าซีกร่างสดๆเลยหลวงพ่อได้เขาผ่าร่างสดๆแล้วเขาก็อีกซีกข้างขวานะไปทางผุกมีพุทธลูกอยู่กลางน้ำซีกข้างซ้ายมีปราสาทแล้วก็มีปราสาททองมีพุทธลูกทองเสียงพัดลมหรือเปล่าโยมเสียงพุ่งพับเสียงลมโยมลมเลี่ยงพัดลมนิดนึงตัวนี้ตรงที่ก็เป็นสีเหลืองหมดเลยหลวงพ่อเดี๋ยวต้องขอฟังแล้วหลวงพ่ออวัฒกาหลวงพ่อนะแค่พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็น่าจะเป็นลักษณะของนิมิตโยมนะสถานกายของเราเนี่ยถ้าผ่าซีกแล้วเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเตลิดออกข้างนอกเป็นนิมิตไปเป็นนิมิตไปแต่เกิดจากการพิจารณากายนี่แหละสามารถที่ว่าเราเตลิดออกไปข้างนอกได้แต่ว่านักปฏิบัติก็รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องของนิมิตเตลิดมาก็ให้เรารู้ว่าการกระทำของเราคือนิมิตนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นปริศนานะมันเป็นสิทธิ์ปริศนาบางครั้งก็บอกให้เห็นออกมาเนี่ยแต่ไม่บอกความรู้สึกว่าอันนี้คืออะไรให้เราตีด้วยความเขาเรียกว่าตีด้วยความเข้าใจของเราเป็นปริศนาธรรมแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าร่างกายออกสองซีกเนี่ยซีกหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเพศหนึ่งก็เหมือนสีทองบ้างเห็นพุทธรูปบ้างก็เป็นนิมิตหมายของการทำที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แค่รับรู้ไว้เท่านั้นเองแต่จะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราต่างหากเราก็รับรู้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราให้กลับมาร่างเดิมนะอันนั้นเขาเรียกว่ามันเตลิดไปหน่อยเตลิดไปหน่อยให้เป็นร่างเดิมร่างแท้ๆของเราเนี่ยแหละให้เห็นร่างแท้ของเรานี้ต่อไปให้เห็นตรงนี้แล้วก็อย่าให้หลุดตรงนี้ให้รักษาร่างแท้ของเรานั่นมันเหมือนกับว่าร่างอีกร่างหนึ่งลอยไปแล้วมันคล้ายๆว่ามันเป็นอีกร่างหนึ่งมันลึกไปนะมันจะเป็นนิมิตไปเอายังไงก็กลับมาเป็นร่างเดิมหน่อยเนาะแล้วก็รักษาร่างเดิมแล้วก็บำเพ็ญให้ชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรักษาร่างเดิมให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตประจำวันไปยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะครับก็มีสายเข้าต่อไปนะครับมาจาก คุณโยมปราณีจังหวัดสุพรรณบุรีครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลขอนมัสการฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะหนูมีปัญหาอยากจะถามว่าเวลาไปใส่บาตรคนพระแล้วไม่มีโอกาสได้ฟังพระนี่จะได้บุญไหมคะคือเอาคำถามเดียวเนาะหรือไงจ้ะเพราะว่ามีคนก็บอกว่าไปใส่บาตรแล้วไม่ฟังพระแล้วจะได้บุญเหรอหนูก็บอกว่าไม่มันไม่มีเวลาเพราะว่าต้องมาดูเด็กที่พิการก็ได้บุญตามนั้นน่ะนะเราให้ข้าวน้ำก็ได้บุญข้าวน้ำบุญทานแต่การฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกบุญเกิดจากการฟังอันนั้นบุญเกิดจากการให้ทานเราก็เอาตามเวลาเราก็แล้วกันเนาะเวลาเราไม่มีนะก็ให้ทานไปก่อนให้ข้าวน้ำโภชนาหารไปก่อนแต่ว่าการฟังธรรมของเราเนี่ยยังไม่มีเวลาก็ได้บุญตรงนั้นแหละบุญให้ทานแต่คนอื่นเขามีเวลาก็ฟังธรรมก็บุญฟังอีกแล้วบุญฟังแล้วยังไม่พอนะบุญปฏิบัติภาวนามยปัญญานะฟังแล้วก็จิตใจตรองตามเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาขณะที่ฟังเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาก็บุญจะเกินฟังบ้างการจิตติดตามตึกตรองตามบ้างแล้วก็การประพฤติปฏิบัติบ้างก็ได้บุญไปหมดอะโยมนะบุญก็ได้โยมแต่บุญโยมไม่มีฟังไงก็ได้แต่ทานนะได้โยมได้แต่ว่าไม่ได้เหมือนเขาตรงที่ว่าเขาได้ฟังด้วยเนี่ยเราก็ลองถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรถ้ามีเวลาก็ฟังหน่อยก็แล้วกันเนาะครับก็ส่วนคำถามนะครับพระอาจารย์ก็ที่ติดค้างมาจากเมื่อวานมาจากโยมที่ส่งข้อความมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับถามว่ามีอุบายอย่างไรที่จะชักชวนให้สามีมาปฏิบัติธรรมเหมือนเราคะเราอยู่ด้วยกันต้องรู้นะรู้ช่องทางฉะนั้นถามเราอาจจะรู้เท่าโยมไม่ได้หรอกโยมก็ต้องดูว่าหาอุบายยังไงหรือทำเป็นว่าไปส่งวัดหน่อยสิ
หรือได้ล้อกันได้สิอะไรต่างๆคือคนอยู่ด้วยกันย่อมรู้ว่าจะช่องทางอย่างไรดังนั้นคนที่ไม่อยู่ด้วยกันนี่ก็พูดยากเหมือนกันเนาะว่าพระมีนี่จะเป็นลักษณะว่าเป็นคนแบบไหนอย่างไรในสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้ามาได้จริงๆก็ต้องวางเหมือนกันอย่าไปทุกข์เกินไปในเมื่อคนเขาไม่เข้าจริงๆเนี่ยก็จะทำยังไงเขายังอาจไม่ถึงเวลาของเขาหรือเปล่าจะมองนั้นก็ต้องดูนะครับจนสุดความสามารถแล้วนะครับครับสำหรับสายต่อไปนะครับ มาจากโยมสุภาพรจังหวัดชลบุรีครับเจริญสุขใจโยมเจริญพรโยมจำนักสการพระอาจารย์นะคะจำได้โยมสุภาพรแต่ว่าไงเอ่ยสุภาพรคือโยมจะขอยืนยันโยมจะขอยืนยันนะพระอาจารย์โยมจะขอยืนยันเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะคือเรื่องการปฏิบัติตามพระอาจารย์น่ะแน่นอนที่สุดเลยค่ะเป็นของที่มั่นคงจริงๆเลยเพราะว่าประสบมากับโยมเองนะคะเพราะว่าจิตใจสบายสงบมากเลยค่ะแล้วด้านร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปหมดเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะพระอาจารย์สุขภาพจิตเพราะความเมตตาจากพระอาจารย์นั่นแหละค่ะทำให้โยมหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะค่ะว่าไงเอ่ยว่ายังไงแล้วตอนนี้เรื่องการเป็นอยู่นะคะที่เคยเรียนพระอาจารย์อ่ะที่เรื่องความเป็นอยู่เรื่องเคยเรียนกับพระอาจารย์ว่าเรื่องร้ายๆก็หายไปหมดเลยนะคะพระอาจารย์นะไม่มีอะไรที่จะมาแผ่วผ่านได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนาหมดเลยค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงสุดเลยนะคะแล้วโยมก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะแต่ไม่มากค่ะได้น้อยปฏิบัติได้น้อยเพราะว่ามีความเพียรน้อยก็เลยไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนนะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรหลวงโยมจะพยายามทำไปเรื่อยค่ะไม่หยุดนะคะนะคะก็โยมก็ปฏิบัติดูอาการทั้งภายนอกภายใน32น่ะไปเรื่อยๆทุกวันแต่ว่าไม่มากเพราะเป็นคนที่เกียจก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างมากนะคะจะพยายามต่อไปค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะสาธุเนาะโทรมายืนยันว่าทำตามพระอาจารย์แล้วมันได้ผลดีทุกอย่างเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณให้กับหมดเลยค่ะถามให้กำลังใจนะคะพระอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุได้ให้กำลังใจนะทำต่อไปทั้งการพิจารณาตัวเนี่ยทำให้เรามีความสุขความสงบกายก็สงบใจก็สงบความสงบระงับอย่างนี้ทำให้จิตเราเป็นหนึ่งได้ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมากมากมากในที่สุดได้หนึ่งได้หลุดโลกได้เลยจิตเราจะไม่รั่วไม่ไหลไม่ไปไหนเลยนั่นคือความยิ่งใหญ่ของการทำอย่างนี้แม้แต่ว่าจิตเราอยู่ในตัวในแม้แต่มารก็ไม่ได้ช่องที่จะทำร้ายด้วยเรารู้ไหมว่าเราส่งจิตไปข้างนอกและอารมณ์ข้างนอกนั่นเนี่ยมัดจิตเราไว้แต่ถ้าเราไม่ส่งเราก็มัดจิตเราไว้ข้างในเหมือนกันเอาเป็นว่าเราส่งข้างนอกไปเนี่ยข้างนอกมัดไว้ถ้าเราไม่ส่งไปเรามัดไว้ท่านเรามัดไว้ดีกว่าเราถูกมัดเนี่ยกับเราอยู่เป็นของเราเนี่ยมันจะเป็นเอกเทศของเราก็มีสายเข้ามาเนาะครับสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมวัลภาจังหวัดสิงห์บุรีครับเจริญสุขใจโยมนมัสการทางพ่อหน้าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยจำหนูได้ต่อไม่รู้ที่หนูเคยโทรมาแล้วบอกว่าที่ว่าหนูพิจารณากายแล้วก็ที่มีก้อนเนื้อขึ้นที่แขนนะคะอ๋อเป็นไงบ้างอ่ะหนูก็ไปหาหมอนะคะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าบางทีก็ใหญ่บางทีก็เล็กอะไรเนี่ยนะคะพอไปเจอหมอเขาลองตรวจสองคำดูก็กลายเป็นก้อนนิดเดียวของพ่อนิดเดียวคือมันดันไปเล็กลงเท่าตีนึงเป็นนิดเดียวไม่กี่ขบียดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หมอก็บอกว่ามันต้องแค่นี้ไม่ต้องผ่าไม่ต้องทำอะไรเพราะมันเล็กนิดเดียวไปทำไมอะไรเงี้ยพอเรากลับมาบ้านก็ใหญ่แบบเท่าที่โต้อยู่แล้วของพ่อเป็นไตใหญ่เลยนะทีนี้หมอก็เลยพิจารณาไปเถอะนั่งนึกแล้วก็หายนึกนี่จะถามจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือทำถูกไหมก็เลยนึกว่า
เราคล้ายว่าเราก็ผ่าไอ้ก้อนเนื้อนี่เองเลยแล้วก็ทำอย่างที่ว่าเห็นเลือดเห็นน้องเห็นอะไรเราก็พิจารณาคิดไปเรื่อยๆไปหลวงพ่อทีนี้พอหลังจากทำเราทำเรื่อยๆมันก็หลวงพ่อมันเดี๋ยวเล็กลงเดี๋ยวใหญ่โยมก็เลยไม่เข้าใจอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงต่อไปล่ะเดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะได้คือคนเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่น่ากลัวที่สุดก็คือความตายฉะนั้นเหมือนกับว่าบุญวาสนาของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะแลกเปลี่ยนหรือจะค้ำประกันกันได้ในชีวิตของเราเนี่ยก็คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นเคยมีนะที่พระที่เคยอยู่ตมาเนี่ย ก็เป็นแบบโยมนี่แหละก็เนื้องอกบนในหลังตมาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ท่านอย่าสึกนะแต่ท่านก็มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่แนะนำไปแล้วอธิษฐานเอาไว้ว่าขอบวชเพื่อปฏิบัติขอว่าบุญอันนี้ขอให้เราเนี่ยได้มีชีวิตยื่นเข้าไปเพื่อจะมาแลกเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณที่เขาจะต้องเอาเราไปแล้วแต่เราไม่มีบุญอื่นที่ใหญ่ที่จะไปเหมือนต่อรองฉะนั้นท่านก็ทำตามนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยตรงเนื้อข้างหลังก็ยุบลงไปแต่เผอิญว่าวันไหนเนี่ยขี้เกียจวันไหนขี้เกียจทำบวมขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันของโยมเนี่ยโยมวันไหนขี้เกียจหรือวันทำน้อยเนี่ยเขาจะทวงทันทีเลยเขาจะใหญ่ขึ้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าเล็กใหญ่เล็กใหญ่นี่คือเขาทวงก็เคยอาตมาเคยแนะนำให้โยมอธิษฐานดูสิอธิษฐานต่ออายุเราแต่โยมต้องมีคอมเมนต์ว่าเราต้องปฏิบัตินะปฏิบัติอย่างที่จะมาสอนเนี่ยทำไปล่ำไปแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าขี้เกียจและเราได้เขาก็ได้เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มันมีการที่จะเอาชีวิตเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าบุญไม่ใหญ่พอเนี่ยเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขายืดหยุ่นให้ว่าอ้าวถ้างั้นก็โอเคว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมเราก็หย่อนยานให้นะแต่คุณต้องทำของคุณจริงๆถ้าคุณหย่อนยานหรือว่าขี้เกียจขี้ค้านวันไหนเราก็จะเตือนท่านแหละแบบนี้นะเขาเตือนก็เลยว่ามีเล็กมีใหญ่เหมือนกระพะเลยมีเล็กมีใหญ่วันไหนขี้เกียจบวมขึ้นมาเลยเวลาทำก็ยุบลงไปนี่มันเป็นเรื่องของความเล่นลับนะที่ว่าบุญอะไรจะใหญ่เรื่องนี้เนี่ยไม่มีลองทำดูนะโยมจะหยุดถ้าโยมขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยเขาก็จะเตือนวันไหนชะล่าใจหรือว่าหย่อนยานเขาก็จะเตือนใหญ่ขึ้นวันไหนที่เราทำก็เหมือนจะเล็กลงเขารอเราอยู่เขาก็ดูเหมือนจับตาดูรอเราตลอดเวลาเป็นต่อวันเลยนะบางครั้งเป็นต่อวันเลยเหมือนกับเป็นทุกวันเขาเหมือนกับว่าเฝ้ารอดูแล้วเราจะทิ้งเขาหรือเปล่าสัญญาที่เราตั้งไว้ฉะนั้นโยมทำโยมมีแต่ได้นะมีแต่ได้อย่างอื่นมันรับรองอะไรไม่ได้หมอเหมือนี่รับรองอะไรไม่ได้หรอกเราต้องใช้บุญอย่างเดียวเพราะการกระทำอย่างนี้มันยิ่งใหญ่มากบุญนี้มันบุญถึงโน่นมรรคผลนิพพานเชียวอันนี้เราก็เลยว่าเราใช้ตรงนี้ค้ำประกันแล้วก็เมื่อเราทำเนี่ยมันมีผลดีกับดีอย่างเดียว อย่างน้อยเราก็ดีของเราได้บุญได้ธรรมะไปแล้วก็สิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเขาก็ได้บุญกับเราที่เราทำให้เขาเนี่ยทำตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งสดทั้งสองอย่างไม่งั้นโยมไม่มีอะไรค้ำประกันนะโยมที่บอกว่าตายก็ช่างเถอะไม่เป็นไรเราตายทั้งทีเราเอาดีให้ได้ก่อนสินะเราความบุญดีท่านโยมไปทำนะแล้วก็ทำให้มากๆเดี๋ยวยังไงรายงานผลมาเนาะจะขี้เกียจกันแล้วก็มีอีกสายหนึ่งนะครับพระอาจารย์มาจากโยมกาญจนากรุงเทพมหานครครับเจริญสุขเจริญโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมเคยฟังซีดีของพระอาจารย์นะคะแล้วก็พระอาจารย์เคยบอกว่าความคิดน่ะมันทั้งที่เราตั้งใจคิดกับที่เราไม่ตั้งใจคิดแล้วความคิดทั้งหลายมากมายอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะเกิดขึ้นมากมายทีนี้ว่าพอเรานั่งทำสมาธิเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการบังคับจิตเรามันจะเหมือนกับบางทีเราพยายามจะให้มันอยู่กับพิจารณากายอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ว่ามันคอยจะวิ่งออกทีนี้พระอาจารย์เคยบอกว่ามันเหมือนมีอำนาจลึกลับอะไรบางอย่างที่เหมือนควบคุมเราอะค่ะทำให้เหมือนกับ
มันเหมือนจิตเรามันไม่สามารถบังคับได้ค่ะโยมสงสัยว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่จิตนะคะมันไอ้สิ่งนั้นคืออะไรเจ้าค่ะโยมขอถามแค่นี้เจ้าค่ะค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุนะคือคำถามนี้ดีมากนะถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยมันมีสองอย่างว่าการคิดของคนเราเนี่ยหนึ่งก็คือจงใจคิดเราถึงคิดสองคือเราไม่จงใจคิดแต่มันคิดไอ้ประเภทที่สองเนี่ยหลายประเภทที่หนึ่งก็คือเราจงใจคิดเนี่ยถ้าไม่จงใจก็จบใช่ไหมล่ะทุกคนเอามานั่งสมาธิกันนะตอนนี้เราไม่จงใจจะคิดอะไรทุกอย่างก็จบเลยแต่มันมีไม่จบตรงที่ว่าไม่จงใจแต่คิดแสดงว่าความคิดของเราเนี่ยอยู่เหนืออำนาจของเราอำนาจของเราถึงคุมไม่อยู่คุมไม่ได้คุมไม่ทั่วถึงและถามว่าอะไรคืออำนาจของเราอำนาจนั้นเนี่ยที่ว่าเหนือเรานั้นคืออำนาจอะไรก็คือกิเลส3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะฉะนั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจธนิกิจของเราเนี่ยเราไปตั้งสัญญาไว้ว่าเช่นว่าราคะเนี่ยเราไปตั้งสัญญาว่าคิดถึงเขาเราก็เรียกว่ากามสัญญาฉะนั้นสัญญาใดที่เราตั้งขึ้นในจิตเนี่ยเช่นว่าเราตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้เนี่ยเพศตรงข้ามตรงนั้นเนี่ยเป็นภาพขึ้นมานั้นเขามีอำนาจมัดใจเราเราจึงไม่มีอำนาจไงเอาเป็นว่าภาพใดเกิดภาพนั้นมีอำนาจถ้าเราจิตเราปล่อยเราไปคิดเนี่ยสมมติเราคิดถึงเขาผู้หญิงคิดถึงผู้ชายชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยเวลาคิดปุ๊บเนี่ยภาพนั้นมัดใจเราไว้ใจเราจึงอยู่ในอำนาจของเขาเมื่ออำนาจนี้ตกอยู่ที่เขาอยู่ที่ภาพนั้นเป็นผู้มีอำนาจเราก็ไร้อำนาจการที่บอกว่าเราไม่มีอำนาจมีอำนาจอื่นเหนือกว่าเราก็คืออำนาจภาพนั่นเองแสดงว่าจิตของคนเราเนี่ยภาพใดเกิดในจิตภาพนั้นมัดจิตเราไว้แต่นี่คนนักปฏิบัติที่จะมาสอนเนี่ยเราก็ต้องเอาภาพเราขึ้นมาสิถ้าภาพเราก็มัดจิตด้วยภาพเราแต่ภาพเขาก็มัดจิตเราด้วยภาพเขาฉะนั้นเราถูกมัดด้วยภาพเขามานานจึงมีการสร้างภาพเราขึ้นมาด้วยการเจริญกายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4นี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยจากที่เป็นผู้ไม่มีอำนาจเนี่ยให้เป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยอำนาจเราก็เต็มร้อยฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายท่านต้องควบคุมจิตของท่านไม่ให้รั่วไหลไปไหนเพราะท่านมีอำนาจแล้วเพราะภาพของท่านภาพของร่างกายนี้ที่ปรากฏเนี่ยคุมจิตไว้แสดงว่าอำนาจอันนั้นลึกลับนั่นก็คืออำนาจภาพอื่นแต่เวลาเราคิดสังเกตไหมมีภาพอะไรขึ้นมาภาพนั้นเนี่ยมัดจิตเราไว้นะเราจึงไร้อำนาจแต่ทีนี้อำนาจนั้นจะกู้คืนขึ้นมาสู่เราได้เนี่ยก็คือเราสร้างภาพเราขึ้นมาถ้าสร้างภาพเราสร้างอะไรผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนะหาหรูเอ็นพิจารณาร่างกายทั่วอะไรทั่วไปเนี่ยภาพเหล่านี้ก็จะมีอำนาจเข้ามาแทนต่อไปภาพเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลุดจากภาพเขาได้คนนั้นก็คือเป็นผู้บรรลุธรรมนั่นเองฉะนั้นผู้บรรลุธรรมจิตจะไม่มีรั่วเลยไม่มีไหลไม่มีไปไหนเราจึงมีอำนาจเต็มร้อยขึ้นมาในที่สุดและต่อไปเนี่ยเราก็คุมจิตได้หมดเลยจากผู้ไม่มีอำนาจกลับมีอำนาจขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้ด้วยวิธีอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าภาพใดเกิดภาพนั้นมีอำนาจภาพเขาเกิดเขาก็ถึงลากเราไปเกิดภาพเราก็มีอำนาจเหมือนกันฉะนั้นเราตัดภาพเขาทั้งหมดเอาภาพเราไว้หนึ่งเดียวในโลกภาพทั้งหมดในโลกก็จะโมฆะไปเองนี่คือหนทางที่จะนำไปสู่การชนะแล้วกู้คืนซึ่งอำนาจนั้นมาถามมาทุกคนที่คิดเนี่ยที่รั่วเนี่ยที่ไหลไปเนี่ยเขาต้องการรั่วหรือเขาต้องการไหลหรือต้องการไปหรือทุกคนบอกเลยว่าไม่มีการใครต้องการให้จิตไปแต่ที่ไม่ต้องการแต่มันไปเพราะว่าไร้อำนาจนั่นเองเราจะต้องคืนอำนาจมาสู่เราแล้วเราจะชนะทุกอย่างด้วยวิธีนี้เอาตอบแค่นี้เนาะรายการของเราก็มีเวลาไม่มากก็มีคำถามอื่นหรอกคำถามต่อไปครับพระอาจารย์มาจากคุณวัลลภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับถามว่าการทำสมาธิจำเป็นต้องผ่านฌานไหมหรือให้พิจารณากายเลยคะคือเขาแบ่งเป็นส่วนอย่างนี้ว่าระดับต้นเนี่ยเราพิจารณากายไปเลย
มันก็มีสองกรณีนะการพิจารณากายเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราทดลองทำสมาธิฌานก่อนแค่ทดลองเหมือนกับว่าเราชิมก่อนอย่างนั้นแหละเราเวลาจะซื้อกับข้าวซื้ออะไรขอชิมก่อนฉะนั้นทุกคนที่มาฝึกเนี่ยคนที่เคยมาฝึกเนี่ยส่วนมากก็จะผ่านการทำฌานมาแล้วก็การทำฌานนั้นก็จะเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะก้าวไปสู่ความเป็นความรู้อื่นก็ไปแต่ทีนี้ว่าการพิจารณาตัวเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องใช้ฌานไม่จำเป็นถึงแม้เราจะผ่านฌานมาก่อนเนี่ยเวลาพิจารณาตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ฌานแต่เอาความรู้ของฌานมาเอามาเป็นบาดฐานของการวิเคราะห์เท่านั้นเองทำไมไม่ได้ใช้ฌานเพราะว่าถ้าใช้แล้วจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยแต่คนทั้งเก่งแต่คนที่ทำฌานเขาจะไม่เห็นตัวเลยการไม่เห็นตัวนั่นเนี่ยเป็นเรื่องเลยจิตมันหลุดหมดเลยจิตมันหล่นหมดเลยจิตมันรั่วหมดเลยนั่นคือปัญหาละนั่นคือปัญหาละเราไม่อยากให้รั่วนะมันจะรั่วนะถ้าเขาเนี่ยเขาต้องการรั่วหรือเขาไม่ต้องการหรอกแต่ว่ามันสุดความสามารถของเขาไปทั้งที่เขาอำนาจของเขานี่เอาไม่อยู่นะมันมีอำนาจอื่นเหนืออยู่ฉะนั้นไม่ได้ก็ทั้งการทำการพิจารณาตัวเนี่ยคนที่ผ่านฌานมาก็วางฌานไว้ก่อนคนที่ไม่ผ่านเลยก็ทำเลยก็ได้เอางั้นดีกว่าแล้วก็การทำตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้สติไม่ได้ใช้สมาธิเขาถึงเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าการใช้สติเนี่ยเราสามารถจะเห็นกายด้วยสัญญาเอาสัญญานำล่องไปก่อนนะนำล่องไปก่อนถ้าเราใช้สมาธิมันลึกเลยไปทำให้ไม่เห็นกายไปเห็นนิมิตไปโน่นมันก็เลยกายฉะนั้นฌานเนี่ยมันเลยกายเขาถึงใช้สติและสติไม่เลยนะไม่จำเป็นนะโยมไม่ต้องเป็นทำฌานหรือเราทำฌานมาก่อนก็วางไว้แล้วก็พิจารณาด้วยสติต่อไปแล้วใช้สัญญาก็คืออสุภสัญญามรณะสัญญาที่เราจำจากหนังสือจำจากคนตายจำจากสิ่งที่แวดล้อมเราเอามาสมมติตัวเองเป็นด้วยอุบายเหล่านี้สัญญาเหล่านี้จะพาให้เราเนี่ยให้ได้รู้เห็นขึ้นมากลายเป็นญาณทัศนะนั่นเองตามนี้น้องมีสายเข้ามาก็สำหรับสายต่อไปนะครับก็มาจากโยมจิตจังหวัดอุดรธานีครับเจริญสุขเจริญโยมนมัสการเจ้าค่ะง่าเจริญพรเจริญพรคือเข้าใจเรื่องกรรมฐานอยู่แต่ว่าพอดีลูกชายเป็นบวชอยู่วัดแล้วก็ฝึกกรรมฐานเพราะเพิ่งฝึกกรรมฐานอดอาหารหนึ่งเดือนแล้วทีนี้มีอาการแบบว่าเพิ่งบอกว่าเพิ่งอยู่วัดนี้ไม่ได้เพราะว่ามีคนตามฆ่าบางทีก็กีดตัวเพิ่งอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะทีนี้เพิ่งบอกว่าให้พาหนีแม่ก็เลยพาลูกออกมาจากวัดเขาบอกเพิ่งบอกว่าให้ไปวันนั้นวันนี้แล้วเขาจะมาตามฆ่าทีนี้พอออกมาจากวัดแล้วก็เป็นเศร้าซึมบางทีก็เป็นยิ้มอยู่คนเดียวบางทีก็เป็นกลัวนะกลัวนี่แล้วก็รู้สึกว่าอาการจิตเขามันไม่เหมือนคนเดิมเพราะว่าเขาเคยก่อนพูดเขาบอกว่าเขาจะบวชแบบถึงภาคปฏิบัตินี่คือการนี่คือที่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าดูแล้วเหมือนเดิมจ้ะค่ะเข้าใจนะเข้าใจที่เล่ามาเข้าใจหมดแล้วนะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะฟังทางโน้นนะฟังทางโน้นเดี๋ยวฟังทางทีวีก็ได้อุตส่าห์คนเราก็อยากได้บุญเนาะอุตส่าห์บวชอุทิศบุญกุศลมาอุทิศตนไปบวชเนี่ยก็อยากได้บุญยิ่งๆก็ทำสมาธิพูดจริงๆเลยนะตมาเนี่ยไม่อยากส่งเสริมฌานระดับแรกเลยคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะที่สุภการมีเนี่ยเยอะเลยมันคอยจะทำให้คนเสียคนพระเสียพระเพราะเวลาทำสมาธิฌานเนี่ยทำแล้วมันคอยจะทำให้เราเนี่ยเป็นอาการอย่างที่ลูกโยมเป็นนั่นเองเป็นเยอะมากพระที่อยู่ตมาก็เคยเป็นเยอะคือความจริงเราไม่อยากสอนเรื่องนี้นะเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะรู้เรื่องนี้เพราะการทำฌานปุ๊บเนี่ยการทำฌานคือรัวให้จิตนิ่งเนี่ยเวลานิ่งแล้วเนี่ยมันจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ออกมาหูทิพย์ก็คือเหมือนกันว่ามีเสียงแว่วพระเป็นกันเยอะมากโยมไม่ใช่ลูกโยมอย่างเดียวเราก็มาเสียดายว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยมันเสียพระนะเขาก็อุตส่าห์มีความศรัทธามีอยากจะได้บุญอยากจะหลุดพ้น
แต่ระบบของสมาธิเนี่ยสมาธิฌานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเรดาร์เรดาร์ที่จะรับรู้มันจะมีหูทิพตาทิพมันจะมีเซนส์อะไรที่ลึกลับซับซ้อนไปหมดเลยทำให้หลอกหลอนในใจของคนทำก็คือนิมิตต่างๆนั่นเองเพราะว่าเอาพูดง่ายๆน่าจะเล่านิดนึงเนาะว่าแม้แต่สมาเองก็เคยทำฌานมาแต่คฤหัสถ์แล้วเวลาทำนะหูทิพตาทิพบางครั้งเหตุการณ์ล่วงหน้าจะเกิดเราก็รู้ละอันนี้เล่านิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้อวดอะไรนะเพราะเราเคยทำมาแล้วเวลาทำนะหูทิพตาทิพมันจะมีจะไปรู้เรื่องวินดวงวิญญาณวินดวงวิญญาณนี่เป็นเรื่องเล็กเลยเห็นตลอดเลยเห็นเรื่องเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยมันจะเห็นแม้แต่เหตุการณ์ล่วงหน้าแม้แต่รู้วาระจิตคนเนี่ยสามารถเป็นได้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเรดาร์ทำให้คนทำเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงที่เขามาพูดหรือว่าหูทิพย์ไปได้ยินเสียงอะไรพูดเขาก็จะเชื่อเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่านะเดี๋ยวมีจะคนทำร้ายนะเขาก็ลุกหล่นแล้วก็บางครั้งเขาก็ไปเห็นอะไรที่ยิ้มขึ้นมาบางครั้งก็เห็นอะไรที่น่ากลัวมันจะหลอกหลอนจิตของเขาเพราะมันเป็นภาพตลอดมันเป็นนิมิตเนี่ยนิมิตเนี่ยมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมันเขาเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์เหล่านี้จะหลอกหลอนคนที่ทำเนี่ยประจำพระเป็นกันเยอะซึ่งวิธีนี้ถึงจะมาถึงไม่อยากส่งเสริมเอาพระไปรับไปฝึกกรรมฐานนะเราอยากได้พระนี้ดีๆคือมันมีนะที่แก้ไขเรื่องนี้มีแต่ส่วนมากคนที่เป็นแล้วเนี่ยจะแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่เป็นเชื่อมั่นตัวเองเกินปัญหาคือเขาทำแต่เขาก็มีปัญหาเมื่อเขามีปัญหาเขาจะรับการแก้เขาก็ยอมไม่ยอมใครมันเป็นเช่นอย่างนั้นด้วยนะคนกรรมฐานที่เขาทำได้ฌานเขาจะไม่ยอมอ่ะเขายังดูหมิ่นกับคนที่จะไปแก้เขาว่ารู้ไม่เท่าเขาตัวตนเขาสูงกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่เอาตัวรอดนะอันนี่คือนิสัยของคนที่ทำฌานจะเป็นอย่างนั้นหัวแข็งแล้วก็ไม่ยอมใครแล้วก็มั่นใจตัวเองแล้วมั่นใจตัวเองตัวเองก็เอาไม่รอดทีนี้ว่าตมาก็เลยว่าการทำฌานเบื้องต้นถึงไม่ส่งเสริมให้ทำเราไปทำเบื้องปลายได้เราอยากได้ฌานเราไปทำตรงไหนทำตรงที่พระอนาคามีขึ้นไปเบื้องแรกเนี่ยมารู้จักกิเลสก่อนเอากามออกก่อนเอาอกุศลออกก่อนด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4หรืออันเดียวกับกรรมฐาน5ที่พุทธเจ้าบวชฉะนั้นทุกองค์พระที่บวชมาทุกองค์เนี่ยได้รับกรรมฐาน5วันบวชนั่นแหละคือจะไม่เป็นเลยอาการพวกนี้จะไม่เป็นท่านให้เจริญกายคตาสติคือเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวในตัวมันเป็นแค่สตินะไม่ใช่เป็นสมาธิแล้วเรื่องพวกการพิจารณาตัวเนี่ยหูทิพย์ก็ไม่มีตาทิพย์ก็ไม่มีอาจจะไปรู้เรื่องอย่างนั้นก็ไม่รู้ดีกว่าไม่ได้ยินดีกว่าถ้ารู้หลอกหลอนตัวเองแล้วตัวเองจะเสียคนเนี่ยรู้ไปทำไมถ้าเราจะรู้พวกนี้นั้นเราไปรู้ทีหลังฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกโยมเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยคือส่วนมากอย่างที่บอกแล้วว่าเขาจะหัวแข็งนะเขาจะไม่ยอมรับใครแก้หรอกไม่ยอมทำตามใครหรอกแต่ถามว่าทางแก้เรื่องนี้มีไหมเอานี้ดีกว่าว่าถ้าโยมถ้าลูกชายโยมเนี่ยพิจารณามาพิจารณาร่างกายด้วยสติพิจารณาตัวเองเป็นสร้างศพทุกวันเห็นไม่ชอบสร้างศพแล้วไม่ชอบร่างศพก็ร่างสดนี่แหละนะร่างสดของเราเนี่ยเอาจิตท่องเที่ยวไปในผมขนเล็บฟันหนังตับไตเส้นพุงจิตเที่ยวไปลูกชายโยมจะสงบได้แล้วก็ไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นตัวของตัวแล้วจะไม่มีอำนาจมืดแทรกแต่ทีนี้ว่าเขาจะทำหรือเปล่าทีปัญหาแล้วก็สิ่งแวดล้อมส่วนมากก็ในสำนักนั้นก็สอนเรื่องฌานเดียวมันก็มีปัญหาเพราะพระนี่เจอมาเยอะมากบางครั้งก็ส่งให้ตมาแก้ตมาก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมรับเราแล้วก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะเขาก็มั่นใจของเขานะมันก็เป็นเรื่องปัญหาที่ว่าทำแล้วเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าลองไปลองโยมไปคุยว่าหลวงพ่อจรัญเนี่ยให้มาพิจารณาร่างกายให้ทิ้งตรงนั้นก่อนแต่ต่อมาว่ามันยากนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเขาไม่เชื่อเขาเรียกว่าคนไข้ไม่ค่อยกินยาหมอก็ไม่รู้จะทำไงเอาเป็นว่าระบบแก้มันมีอยู่ก็คือการพิจารณาตัวเนี่ยเราจะพิจารณาตัวจนโน่นไปถึงพระอนาคามีเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเอากามราคะออกเพราะอสุภะตรงนี้จะไปทำลายกามหลังจากนั้นแล้วเราค่อยไปทำเรื่องฌาน
ทีนี้ฌานที่ทำมาข้างหลังจะหูทิพตาทิพไม่มีปัญหาเพราะเรามีสติปัญญามั่นคงแล้วจะหลอกเราไม่ได้จะหลงเราไม่ได้เขาให้ไปรู้ตรงนั้นตอนที่เราฉลาดแล้วค่อยไปรู้ฌานฉะนั้นพุทธเจ้าจะสอนให้พระอนาคามีพระอรหันต์นั่นเองเรื่องทำฌานเนี่ยถ้าทำก่อนมันจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าสติปัญญาของเราอ่อนเราไปรับฌานแล้วเนี่ยปัญหามันเยอะเป็นเยอะโยมเป็นเยอะลองดูเนาะลองยังไงลองไปแก้ไขตามที่โยมจะแก้ได้เนาะเพราะว่าให้มาพิจารณาตัวเราเนี่ยผมคนเล็บกันหนังพิจารณาในตัวเราไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นนะยังไงก็โยมลองดูกันแล้วกันเนาะครับก็มีสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับพระอาจารย์มาจากโยมธรรมศักดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราครับ เจริญสุขโยมฮัลโหลธรรมศักดิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเจริญพรเจริญพรโยมธรรมศักดิ์เป็นไงบ้างอ่ะคือตั้งแต่เรื่องเมื่อวานนี้ครับอยากจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมลืมไปซะครับผมก็ให้มาเห็นตัวเราดีกว่าเพราะว่าเขาคงไม่ปฏิบัติเหมือนเราเนี่ยครับอาจารย์ใช่เขาคงไม่รู้แบบเราเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ทำขอขมาผมจะสองคนนั้นขอขมาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะก็จะถ้าเขาเห็นทีหลังเขาคงจะมาขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เองนะถ้าเขาเห็นเขาไม่ถามหรอกผมก็เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาไม่เข้าฮัลโหลเอาวางไปแล้วก็ เรื่องการพิจารณาตัวเนี่ยจะเป็นที่ปลอดภัยนะ เขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมีกิเลสอยู่ก็คือกามเอากามออกก็คือพิจารณาอสุภะนี่เองพระก็จะเป็นพระได้พระก็จะไม่สึกได้ถ้ากามหมดแล้วพระก็สบายโน่นพระอนาคามีเลยพิจารณาอย่างเดียวเนี่ยจนถึงพระอนาคามีไปเลยก็มีคำถามคำถามต่อไปนะครับมาจากนนทบุรีครับพระอาจารย์มาจากคุณแดงถามว่าภรรยาผมผิดศีลข้อ3คือมีชู้ถ้าไปบวชปฏิบัติธรรมจะล้างกรรมได้ไหมครับคือเอาเป็นว่าเก่าก็ของเก่าใหม่ก็ของใหม่นะครับคือเราทำผิดตอนไหนเราทำดีตอนไหนมันเป็นคนละเวลากันจะมาลบล้างกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าฆ่ากันไปนั่นเองเขาเรียกกันเพื่อให้ความไม่ดีนะแต่ว่าจะมาลบล้างกันเนี่ยมันพูดยากนะมันไม่ค่อยล้างกันหรอกเขาเรียกว่ามันปนกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะหนักไปเรื่องไหนถ้าเรื่องบุญมากๆความดีเราก็ถูกความไม่ความไม่ดีก็จะถูกข่มไปงั้นเนี่ยจะล้างจริงๆก็คงจะไม่ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวก็รอสายเข้ามานะครับก็สำหรับสายต่อไปนะครับก็มาจากโยมชื่นสุคนกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขโยมฮัลโหลค่ะนมัสการพระอาจารย์สองรูปค่ะเจริญพระอาจารย์เดี๋ยวดิขอทักค่ะถามเลยคือโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมมันเสียงกล้องเข้ามานะค่ะคืออย่างนี้นะพระอาจารย์คือค่ะติดน้ำไม่มีใครไปเลยว่าไงเอ่ยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการว่าไงว่าเลยพูดเลยโยมคือจะถามพระอาจารย์ว่าการที่คนเราที่พิจารณากายมากๆนะคะที่นี่อยากว่าไงเดี๋ยวจะกลัวพระอาจารย์โทษทีนะคะจะกลัวคือปิดแล้วมันไม่ใช่ไปเลยหรือจะปิดทอดทันกลัวใช่ไหมว่าไงอ่ะว่าไงพระอาจารย์ก็คือว่าอยากจะเรียนถามว่าถ้าเกิดจะพิจารณากายภายนอกนะคะมาพูดเลยโยมพูดเลยอย่าหยุดแล้วก็คือว่าจะพิจารณายังไงอ่ะที่ว่าผมขนเล็บฟันหนังอ่ะก็เอาถามก่อนเนาะเดี๋ยวไปฟังทางโน้นเนาะค่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าพิจารณาภายในเกิด
หัวใจเต้นแรงๆมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนจะไปเนี่ยแล้วจะต้องทำใจยังไงคะ ก็แค่นี้นะคะเพราะวันนี้ปิดโทรทัศน์ไม่ปิดไม่ได้อะได้นิดหน่อยเองค่ะกับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะปิดไม่ถูกก็การพิจารณาตัวนี่กลัวนะกลัวฉะนั้นถ้าเรากลัวเนี่ยเราไปพิจารณาร่างสดสดของเราร่างสดสดของเราโดยการพิจารณาผิวนอกก่อนได้เพราะว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาเรียกว่าภายนอกนะมังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัฐิกระดูกนี่เป็นภายในเข้าไปเรื่อยๆฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้สำหรับคนที่กลัวเนี่ยคนที่ยังใหม่ๆเนี่ยให้เห็นภายนอกก่อนถามว่าจะพิจารณาภายนอกนี้เห็นอย่างไรกำหนดอย่างไรก็คือว่าสมมติว่าอ้าวสมมติว่าเราพิจารณาเล็บเอาเล็บไหนล่ะเล็บนิ้วไหนเนี่ยให้จิตเรานิ้วนั้นให้อยู่ตำแหน่งนั้นๆไม่ใช่ตำแหน่งอื่นถ้าเราพิจารณาอวัยวะส่วนไหนให้จิตเราอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นๆเช่นว่าอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันก็ฟันเราจริงๆอยู่ที่หนังก็หนังตรงไหนล่ะหนังบริเวณไหนก็อยู่ตรงนั้นจริงๆรู้สึกจริงๆเนี้ยโยมก็จะคงไม่กลัวนั้นขนาดนั้นนะคงจะไม่กลัวขนาดที่ว่าถ้าเราเผื่อไว้ว่าพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างอะไรบ้างอยู่ที่ความคนเรามันจิตมันแข็งอ่อนต่างกันนะเราก็ยืดหยุ่นได้ดังนั้นคนที่กลัวเนี่ยใหม่ๆก็เอาร่างปกติเรานี่แหละแต่มีข้อแม้ว่าเราพิจารณาส่วนไหนให้จิตเราอยู่ส่วนนั้นเช่นว่าอยู่ที่ผมก็ผมเราจริงๆหัวแล้วก็หัวเราจริงๆให้อยู่บริเวณนั้นนั้นๆแล้วก็สมมติว่าเราซุบชื่อผมเนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยผมเราจริงๆก็บริเวณนั้นสีสันยังไงก็จำลองขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาว่าอาจจะอากาศจะพิษเพี้ยนสักนิดสักหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นอุบายแล้วก็รู้สึกอยู่บริเวณนั้นอยู่รู้สึกบริเวณนั้นแล้วก็มองจากหนังศีรษะของเราเนี่ยผมเนี่ยผมนี่ก็ลงไปในโคนผมก็คือหนังศีรษะจากหนังศีรษะก็ใต้หนังเป็นอะไรเป็นเนื้อเป็นเยื่ออะไรก็ค่อยเข้าไปทีละนิดละนิดแต่เอานอกๆ ก่อนนะเอานอกๆ กันอย่างนี้แล้วก็ทำทุกวันแล้วก็คุยกับจิตนะถ้าเราไปมองเพ่งเขม่งเดี๋ยวมันเครียดเลยนะถ้ามองอย่างนั้นไม่ได้เครียดคือจิตธรรมชาติจิตเนี่ยมันถ้าเราไปนิ่งอยู่เฉยๆมันอยู่ได้ไม่นานเราจะต้องมีเรื่องคุยเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองคำว่าพิจารณาคือคุยนะพาจิตคุยดูที่เนี่ยผมเราไม่สะอาดไหมมันว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยไม่ล้างสักหวังสามวันไปยังไงผิวหนังของเราคุ้นเราเนี่ยเป็นขี้ใครบ้างมันมีแต่เหมือนกับว่าอะไรถูกนิดถูกหน่อยก็มีเลือดมียางออกมามันดูที่เราเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นคิดถึงไปถึงตอนไปเรื่อยๆแล้วก็นึกก็ให้จิตอยู่ตรงนั้นบ่อยบ่อยนึกแต่แล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆถ้าไม่คุยเขาเครียดเลยคนที่เคยทำลองทำตามมาเครียดไปหลายรายเพราะว่าเขาทำไม่เป็นถ้าทำเป็นไม่เครียดนะมีแต่ความสุขยังไงลองไปทำดูเนาะก็รายงานผลมาเนาะว่าเราตอบยาวไม่ได้เนาะสายอื่นรออยู่ครับก็มีสายต่อไปนะครับมาจากโยมถนอมศรีจังหวัดเชียงใหม่ครับพระอาจารย์เจริญสุขประโยชน์ในมรดการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะเจริญพรดิฉันก็ฟังพระคุณเจ้ามาตลอดแต่โทรไม่ค่อยติดสักทีโทรติดยากเลยโทรวันนี้ติดคือดิฉันปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆเลยนะคะคือมีอยู่ระยะหนึ่งประมาณสักปีกว่านี่นะคะไม่ได้เดินค่ะไม่ได้เดินแล้วพอดีคือสามีป่วยแล้วทีนี้ก็ถ้าจะนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณานะคะทีนี้มันไม่ครบอินทรีย์ใช่ไหมคะก็มันก็ไม่ตลอดรอดฟังแต่พอเราปฏิบัติเดินแล้วรู้สึกว่าครบอินทรีย์แล้วอะไรมันก็สมาธิก็ตั้งมั่นนะคะแต่ดิฉันตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยไม่เกิดนิมิตไม่เกิดอะไรเลยค่ะไม่เกิดรู้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงนะคะจะไม่เกิดแต่ความทุกข์นะคะเกิดแต่ความทุกข์แล้วพิจารณาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆยุบหนอฟองหนองนี่นะคะประทานโทษค่ะจะเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยแล้วทีนี้ก็จะเห็นแต่ทุกข์ทุกข์บางทีดิฉันก็จะ
ปฏิบัติวันหนึ่งเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงหนึ่งตอนที่ไปปฏิบัติครั้งละ10วันนะคะคือคล้ายกับทวนยานเนี่ยค่ะแล้ว3วันก็เข้าอธิษฐานคือไม่อาบน้ำไม่พูดจากับใครถ้าไม่จำเป็นก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นในสมองนะคะเวลาเราพูดอะไรหรืออะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้นี่เราจะตั้งคำถามแล้วจะมีคำตอบออกมาเองนะคะตลอดมาเลยดิฉันก็ไม่เกิดนิมิตไม่เกิดอะไรเลยแล้วก็ที่ฟังมาตลอดนี่นะคะมันเหมือนกับว่าบางคนคือเขาเกิดอะไรอะไรขึ้นกับตัวเขาว่าเขาพิจารณาแต่ดิฉันนี่ไม่ได้พิจารณาเลยค่ะคือจะนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วทีนี้ก็จะมีคำถามคำตอบแต่วันนี้เราจะไปที่ไหนเราไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรไหมจะเป็นอะไรมันจะมีประโยชน์มากกว่าโทษหรือเปล่าหรืออะไรเราไม่ไปได้ไหมไม่ไปแล้วจะเป็นอะไรมันก็จะให้คำถามคำตอบกับตัวเองนะคะทีนี้ว่าจะไปพูดกับใครอ่ะจะไปพูดอะไรกับใครที่ไหนข้างนอกเนี่ยเราพูดพอไปเจอคนที่พูดเราพูดไม่ได้แล้วเราต้องหยุดละคือเดี๋ยวนี้จะพูดอะไรกับใครก็ต้องสำรวมนะคะคือพูดไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันคือก็จะมีความรู้สึกว่าพูดไปแล้วไม่ดีเราก็พูดไม่ได้ละคือไม่พูดให้ใครกระทบกระเทือนให้ต่อเสียดหรือพูดประชดประชันพูดอะไรเขารู้สึกมันจะหายไปหมดนะคะแต่ดิฉันก็มีโกรธมีโลภมีหลงมีอะไรหมดทุกอย่างนะคะแต่นี้พอนี่เราโกรธแล้วนะนี่เราโลภแล้วนะนี่เราหลงแล้วนะแต่บางครั้งก็ไม่ชนะมันเลยค่ะมันก็ชนะเราจนได้เดี๋ยวนี้ก็ได้แค่50-50แล้วค่ะแล้วคำถามยังไงดีเอ่ยก็ดิฉันก็ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบว่าคือก็ต้องปฏิบัติต่อไปคือปฏิบัติสม่ำเสมอแม้กระทั่งหรือบางทีเราเครียดหรือเราอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรก็ต้องสะกดอกสะกดใจปฏิบัติต่อไปคือปฏิบัติสม่ำเสมอตลอดมาเลยนะคือบางคนที่เขาปฏิบัตินั่นเขาไม่ได้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะปฏิบัติมาพร้อมเดียวกันนะแต่เขาปฏิบัติไม่สม่ำเสมอในอย่างถ้าเรามีจิตคิดริษยาคนอื่นนี้ไม่ดีเลยนะคะบางครั้งที่ฉันก็เคยคิดเหมือนกันแต่โอ้ไม่ดีแล้วดิฉันก็หยุดคือพยายามทำดีกับคนอื่นมาตลอดแม้เวลาคิดไม่ดีแล้วโอ้ไม่ดีแล้วบาปแล้วเราต้องหยุดแล้วไม่ดีแล้วคือถ้าทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะมันจะเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองตลอดเสมอมาเลยนะคะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้อะค่ะบางครั้งคิดเอ๊ะจะถามหลวงพ่อท่านมันไม่รู้จะถามอะไรยังไงดีค่ะมันเป็นการที่ว่าดิฉันโอ้อวดดิฉันอะไรยังไงไม่ใช่ค่ะคืออยากจะเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบว่าความรู้สึกของดิฉันมันทำไมมันมีแต่การไต่ตองอะคะจะทำอะไรจะอะไรอะไรมันก็ต้องคิดอาจจะเป็นคนคิดมากก็ไม่ทราบว่ามันมีอะไรบกพร่องหรือมีอะไรอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อให้ช่วย คือดิฉันควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะ ก็คือสมาธิของโยมก็คือเน้นนิ่งนิ่งก็คือใช้ลมหายใจกับจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็เอาตามถนัดใช้ลมหายใจกับแล้วก็ให้นิ่งหรือว่านิ่งแล้วก็ยับยั้งชั่งใจได้บ้างยับยั้งชั่งใจได้บ้างก็ให้ทำให้เราในไตรตรองความการทำของเราว่าเก่าก่อนถ้าเราไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้วิเคราะห์อะไรก็หุนหันพันแล่นไปก็ไม่ดีก็เห็นโทษในความไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็กิเลสของโยมก็บอกว่ายังมีปกติทั่วไปคือการสงบอย่างนี้ที่คาตมาเคยบอกว่ามันเป็นการสงบที่เรายังไม่ได้ละอะไรเพียงแต่สงบเหมือนกับว่าพักใจการละเนี่ยมันจะเป็นละอีกแบบหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ทำให้เราได้ละระดับหนึ่งเหมือนกันนะความสงบตรงนี้นะก็ยอมรับว่าทำแล้วทำให้เราเนี่ยได้เห็นโทษหลายหลายอย่างเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงว่าที่สุดของที่สุดแล้วก็เป็นไปเพื่อความแน่นอนอะไรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสมาธิธรรมดาแต่ว่าสมาธิโยมไม่ได้ลึกมากมันก็เป็นแค่ตื้นๆเลยเกิดนิมิตอะไรไม่ได้เพราะว่ามันตื้น
ที่เขาเป็นนิมิตก็คือมันลึกแล้วมันจิตมันรวมลึกเข้าไปแต่โยมไม่ถึงขนาดนั้นถ้าลึกเนี่ยเขาจะมีนิมิตอยู่เลยทีนี้ว่าปัญหาก็คือว่าจะทำยังไงดีให้วิเคราะห์หน่อยให้พูดหน่อยว่าจะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะชี้ทางไปทางไหนเอาเป็นว่าสมาธิเนี่ยเราทำไปเนี่ยมันก็นิ่งได้แค่นี้แล้วก็หยุดแค่นี้และอะไรที่จะไปมากกว่านี้ก็คงจะไม่มีอะไรเข้าไปลักษณะนี้เรื่อยๆถ้าโยมทำมากๆเรื่อยๆก็จะเป็นเหมือนเก่าๆนี่แหละนะก็ไม่มีอะไรมากมายแต่มีปัญหาว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยมันละไม่ได้มันเพียงแต่ว่าสงบนั่นแหละ พอจะทำให้เรานี้ได้สงบได้บ้างเท่านั้นเองก็เหมือนว่ารู้ดีรู้ชั่วได้บ้างแต่การที่จะถอนรากขุดรากถอนโคนต่างๆในกิเลสเราเนี่ยเราจะต้องไปเห็นร่างกายนี้มันมีข้อสำคัญว่าต้องเห็นร่างกายนี้ถามว่าทำไมต้องเห็นร่างกายเพราะทุกคนเนี่ยรักร่างกายของเราว่าเป็นตัวตนบางคนก็บอกว่าอ้าวทุกคนก็รู้เลยแล้วว่าเราไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ใช่ของเรามันรู้แต่มันไม่เห็นนะมันไม่เห็นทีนี้การรู้แต่ไม่เห็นเนี่ยมันไม่เคลียร์จิตมันไม่เคลียร์เราจะเป็นต้องเห็นขึ้นมาถ้าเห็นอย่างที่โยมละรวมฟังหลายคนพูดนะที่บอกการพิจารณาตัวเราพิจารณาอย่างที่บอกว่าถ้ากลัวก็พิจารณาร่างสดๆของเราก็ได้ร่างจริงๆของเราเนี่ยเอาจิตไปที่หนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้หรือเราจะร่างสุภาก็ได้ร่างไหนก็ได้ที่เราถนัดไล่ไปเนี่ยมันคนละอย่างกันนะที่เราทำนะเราทำอย่างนั้นคือเน้นที่จิตนิ่งแต่เราทำอย่างนี้เน้นจิตเห็นแจ้งตัวเราเน้นทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิทำพิจารณาตัวเขาเรียกว่าสติสติปัฏฐานหรือกายคตาสติฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยคนละอาการกันแต่ตรงที่เราพิจารณากายเนี่ยโยมจะดีกว่านี้สมาธิโยมจะมากกว่านี้แล้วก็ทำให้โยมในละกิเลสได้เยอะขึ้นอันนี้จะละไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายกิเลสเราก็หมดได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นหมดไม่ได้นะหมดไม่ได้เพียงแต่ระงับหน่อยเท่านั้นเองเอาตามนี้เนาะน้องเพราะว่าเวลาของเราช่วงแรกก็หมดพอดีนะครับสำหรับตอนนี้เวลาในช่วงแรกของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ขอบรรพชาอุปสมบทวันวิสาขบูชาวังเวงหวานแววพริ้วแผ่วกังสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารซึ้งกันดวงมารสถานอารมณ์เสียงบุคคลทั่วไปรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่20เมษายนต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1160 ดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมะประโลมที่บ่มจิตใจให้พ้นทางวันพุธที่11ถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุพระอริยสงฆ์ปีที่12สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี
วันพุธที่11พฤษภาคมเวลา 13:00 นาฬิกาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์จากวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีไปประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเวลา 18:00 นาฬิกาสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมอัญเชิญกลับวัดสังฆทานขอเชิญทุกท่านร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์วันเสาร์ที่20พฤษภาคมขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อโตจำลองหน้าตักกว้าง34นิ้วประดิษฐานณอาคารโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญการแพทย์แผนไทยติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124เสาร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2559ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสร้างพระพุทธรูปจำลององค์หลวงพ่อโตวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขนาดหน้าตัก2เมตรสูง 3.2 เมตรประดิษฐานเป็นพระประธานณสำนักป่าหิมวันวนารามบ้านหนองครองตำบลกกปราซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์สาขาสกลนครบัญชีเลขที่547-273-4528ติดต่อสอบถามโทร090-910-7933ประเทศญี่ปุ่นนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเดินทางนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์บัญชีเลขที่406-926-4679ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคยานุเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็ยังสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับญาติโยมที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดเพื่อรับชมกันได้โดยดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store และใช้ชื่อคำว่า SBB 999ในการค้นหา
สำหรับช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการในช่วงที่2ของรายการพระคงจะเข้าสู่คำถามแล้วครับพระอาจารย์มีคำถามตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะครับมาจากคุณอาทิตย์จังหวัดนครสวรรค์นะครับถามว่าแต่ก่อนทำสมาธิใช้คำภาวนาว่าพุทโธแล้วผมหันมาพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีเพื่อนมาเตือนว่าระวังจะเพี้ยนจะจริงไหมครับไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะลองพิสูจน์ดูก็ได้นะพิสูจน์ดูไม่เพี้ยน ไม่เพี้ยนรับประกันได้เลยรับประกันโดยในสมาธิที่ว่าบริกรรมอย่างอื่นหรือทำฌานเนี่ยโอกาสเพี้ยนก็ยังมีแต่อันนี้ไม่มีเลยมันเป็นแค่สติแหละจะมีได้ไงมันรู้ตัวหมดว่าเราทำอะไรอันนั้นเป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นลึกมันลึกแล้วมันไปรับรู้อะไรไม่เป็นไม่เป็นนะรับประกันได้ว่าวิธีนี้ไม่เป็นไม่มีเพี้ยนวิธีอื่นเพี้ยนได้ก็ครับก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับพระอาจารย์มาจากโยมเกศศิรินทร์จังหวัดเชียงใหม่ครับขอนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรดีช่วงก่อนโยมไปปฏิบัติภาษาอยู่หลังห้องนอนนะคะคือปฏิบัติมา7 ปีก็มีการทนยานเหมือนโยมคนที่ทีเนาะแต่ว่าก็คือที่ผ่านมาเนี่ยช่วงกำลังทนยานอยู่เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เดินจงกรมเสร็จแล้วแล้วก็เป็นยานสุดท้ายกำลังจะนั่งตั้งใจแบบจะนั่งตอนนี้จะหายใจลึกๆจะค่อยๆแบบทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือนั่งปุ๊บกดนาฬิกาปุ๊บมันหายใจไม่ได้จ้ะค่ะ คือหายใจแบบมันเจ็บที่หน้าอกแป๊บแล้วจิตมันไปรู้สึกตรงสะดือมันพองยุบอยู่ตลอดเวลาแล้วจากนั้นมันก็รู้สึกว่าตัวเองเจ็บแต่ก็แค่รู้แต่ว่าจิตมันไปเหมือนก็จะหายใจทางสะดือแต่ก็ไม่รู้ว่าหายใจยังไงเพราะว่ามาทำการรู้ตัวทางหายใจทางจมูกไม่ได้เลยแต่นี้ว่ามันแป๊บเดียวมันถึงชั่วโมงมันหมดชั่วโมงเลยเจ้าค่ะแต่มันรู้สึกว่าเอ๊ะคือร่างกายคนเรานี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นทุกข์แล้วมันเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์ก็ที่มันก็ควบคุมไม่ได้โอ้แบบมันสงสารตัวเองมากว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้จังทุกข์หาหน้าตานะเจ้าค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นมารู้สึกจิตใจอะไรดีขึ้นรู้สึกสงสารคนทั่วไปรู้สึกว่าต้องทำอะไรดีๆตลอดมาก็มีความรู้สึกดีๆต่อทุกคนรอบข้างและตัวเองนะเจ้าค่ะเราไม่ทราบว่าตรงนี้มันจะต้องทำต่อยังไงหรือว่าปฏิบัตินี้ตลอดเจ้าค่ะการนมัสการเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคือวิธีนี้ก็คือทำใจให้สงบนั่นเองแต่เมื่อเราทำความสงบขึ้นมาเนี่ยก็เห็นทุกข์ของคนเราว่าความคิดนี่คือความทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ของตัวเองแล้วก็เห็นทุกข์คนทั่วไปว่าโอ้คนเราทุกข์ก็ความคิดความนึกระหว่างที่เราพิจารณาหรือว่าลมหายใจเนี่ย บางครั้งเนี่ยเรากำหนดที่ลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้กำหนดที่จมูกนะเราไปกำหนดที่ท้องบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจจมูกว่าเราหายใจอยู่นะแต่เราไปกำหนดที่ท้องว่าเราหายใจอยู่ดูเหมือนกับว่ามันหายใจทางท้องคล้ายๆอย่างนั้นนะมันเหมือนว่าท้องหายใจได้คือความรู้ของเราเนี่ยไปเด่นชัดตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดมาทางที่จมูกเลยก็เหมือนว่าสะดือของเราเนี่ยเหมือนหายใจได้เหมือนกับว่าท้องเราหายใจเองโดยที่ไม่ต้องผ่านจมูกความจริงมันผ่านนั่นแหละแต่เพียงแต่เราไม่เอาจิตไปรับรู้ที่จมูกมันก็เลยเด่นชัดอยู่ที่ท้องก็เหมือนท้องเราหายใจโดยที่ไม่ต้องใช้จมูกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเรานิ่งมากก่อนนะมันก็มีความสุขดูเหมือนว่าเวลาในแป๊บเดียวแต่ถ้าเรามันทุกข์นะเวลาแป๊บเดียวนี้ไม่ใช่นะเวลานิดเดียวประกอบมากเหลือเกินแต่เรามันสุขเนี่ยมากเหลือเกินกับแป๊บเดียวมันเหมือนกับว่าอาการสุขนั้นทำให้เรามองอะไรสั้นไปหมดเลยแป๊บเดียวแต่มันทุกข์นะมองอะไรมันยาวไปหมดเลยก็เป็นธรรมดาของการรับรู้ของจิตนะแต่ถามว่าเรามาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปยังไงต่อหรือจะทำยังไงก็บอกได้เลยว่าทางเส้นนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะวนเวียนอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่าเราทำทุกครั้งก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งวันแล้วนี่มันนับหนึ่งใหม่นะก็คือทำจิตให้สงบอย่างที่เราเคยทำ
แล้วก็นับหนึ่งใหม่ทุกครั้งนี่ก็มาสู้กับอารมณ์ใหม่วันนั้นเราได้อย่างนี้นะวันหลังอาจจะไม่ได้ก็ได้หรือวันหลังๆเนี่ยได้แต่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้ทำให้การได้ของเราไม่คงที่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราออกจากการทำอย่างนั้นมาเนี่ยจิตเราก็สู่ภาวะปกติมันก็รั่วเมื่อรั่วปั๊บมากๆเนี่ยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนจากหลักที่เราเคยได้เนี่ยมันก็เคลื่อนทำให้เราเนี่ยได้สมาธิบ้างไม่ได้บ้างบางครั้งได้ครั้งเดียวก็ไม่ได้อีกเลยถามว่าทางเส้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ทุกวันทุกวันทุกวันจะไปได้อีกไหมก็ได้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปแต่สุดท้ายก็ตันอยู่ความนิ่งที่นิ่งแต่ผลที่ได้ก็คือความสุขก็ได้อยู่นะแต่เรื่องของการละกิเลสอะไรต่างๆมันละไม่ได้มันเพียงแต่ว่าหลบกิเลสไปพักอยู่เหมือนกับเราหลบร้อนไปอยู่ห้องแอร์อย่างนี้แต่ข้างนอกก็ยังร้อนอยู่เวลาจิตเราออกมากิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมมันก็เลยว่าสมาธินี้เป็นการพักใจเป็นการที่หลบเข้าไปในหลบร้อนหลบอารมณ์แต่มันก็มีความสุขระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่มันมีคำว่าดียิ่งขึ้นไปมันก็มีการที่ว่าจะต้องมีการเรียนรู้อะไรยิ่งกว่านั้นก็คือการละกิเลสที่จริงจังเพิ่นว่าการละกิเลสจริงจังเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ซะด้วยตรงนี้เพียงแต่ว่าเป็นการชิมนะแต่ยังไม่อิ่มท้องแต่ถ้าจะอิ่มท้องเนี่ยเราจะต้องพิจารณาร่างกายนี้ซึ่งเป็นทางอีกทางหนึ่งไอ้ตรงนี้โยมจะเข้าใจหรือเปล่านะว่าโยมจะต้องมาพิจารณาร่างกายเพราะกิเลสของคนเราเนี่ยมันยึดมั่นร่างกายอยู่แล้วเราหนีไม่รอดตรงนี้ฉะนั้นการพิจารณาร่างกายเนี่ยต่างจากการกระทำของเราอย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาร่างกายก็ต้องวางอย่างนั้นถ้าเราจะวางอย่างนั้นเราทำไม่ได้มันคนละทางกันนะมันจะเอาไปร่วมกันไม่ได้ฉะนั้นโยมลองพิจารณาดูนะว่าถ้าเราหวังว่าจะให้ความสุขแค่นี้พอละก็ทำอย่างนั้นไปนะแต่ถ้าเราว่าจะรู้ยิ่งกว่ามากกว่านั้นหรือว่าจะให้ละกิเลสเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งในตัวเราแล้วก่อนที่จะพิจารณาร่างกายโยมก็คงจะฟังหลายคนพูดนะว่าพิจารณาอย่างไรแต่ว่าก็คงไม่ขอกล่าวเท่าไหร่กล่าวสั้นๆพอว่ารายการเราเวลาไม่มากนักเนาะมีสายรออยู่เยอะเนาะครับก็มีสายหนึ่งครับพระอาจารย์มาจากโยมนงรักจังหวัดปทุมธานีครับเจริญสุขใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรลูกจะโทรมารายงานผลนะคะหลวงพ่อได้แต่ว่าลูกขอบอกว่าวิธีการทำฌานนะคะลูกก็เคยทำมาแล้วค่ะหลวงพ่อก็คือว่าการทำฌานเนี่ยเหมือนเป็นการแบบเพิ่มตัวตนก็คือไม่ได้ละเป็นการแบบเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราอะค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เหมือนแบบอวดฤทธิ์อวดอะไรทุกอย่างว่าตัวเราเก่งตัวเราอะไรคือมันเป็นการแบบไม่ได้ละอ่ะค่ะหลวงพ่อลูกก็ผ่านตรงนี้มาแล้วแต่พอลูกมาปฏิบัติตามหลวงพ่อก็คือว่าการดูกายเนี่ยมันก็คือเหมือนกับละตัวตนออกเราต้องละตัวตนละกิเลสออกแต่ไอ้ตรงฌานตรงเนี้ยมันเป็นตัวเพิ่มตัวสร้างกิเลสต่างๆพอเราออกมาจากฌานอย่างเงี้ยอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ได้เบาบางอะไรมันแต่จะค่ะมันมีแต่จะมากขึ้นไปอะค่ะหลวงพ่อเพราะตรงจุดตรงเนี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่ในการพิจารณากายมันต้องเห็นในกายของเราเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยแหละคือแนวทางที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์สอนเราให้เราได้ละกิเลสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อตอนนี้ลูกก็จะรายงานผลหลวงพ่อนะคะในการปฏิบัติของลูกก็คือว่าการดูกายของลูกนะขณะตอนนี้ลูกคิดว่าดีคือดีอยู่จุดหนึ่งก็เหมือนกับว่าเวลาลูกพิจารณายืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพในกายของเราแล้วเวลาแต่ละวันที่เราเข้าห้องน้ำหรืออะไรเราก็พิจารณาตรงจุดที่ว่าของเน่าเหม็นในกายเราตรงนี้อยู่แล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่าณขณะตอนนี้อาการของลูกก็คือว่าเวลาลูกลืมตาจะเห็นภาพเหมือนกับหลับตาตรงเนี้ยจะขึ้นตลอดเลยคือในการหลับตากับลืมตาเหมือนขึ้นกันตลอดแล้วลูกก็มีความคิดที่ว่าที่หลวงพ่อเคยสอนบอกกับลูกว่าจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้ได้เหมือนกันอาการบอกขอถามตัวที่ในภาพตรงเนี้ยกับมันเป็นภาพเดียวกันนะคะหลวงพ่อมันไม่ใช่แบบว่าคนละภาพ
แต่มันเหมือนกับแบบว่าดีมากเลยมันจะนิ่งแล้วเวลาพอลูกหลับไปลูกก็จะทำเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าคือพักภาพนั้นคือหลับคาภาพนั้นมันเหมือนกับว่าช่วงนั้นขณะที่ลูกหลับอย่างเงี้ยพอลูกตื่นมามันจะสะดุ้งนิดนึงมันเหมือนกับแบบมันจะมีอะไรปลุกเราพอเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ้าเรากำลังพิจารณากายอยู่นี่เรากำลังพิจารณากายอยู่นะแล้วภาพตรงเนี้ยมันก็อยู่ในใจเราตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งใจแล้วก็ทั้งดวงตาเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเป็นเหมือนกับแบบว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเบิกบานใช่ไหมคะเหมือนจิตเรามันไปในทางภาพตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบยึดในภาพคาเอาไว้เป็นเครื่องบ่งบอกที่หลวงพ่อบอกว่าให้เราเกาะเอาไว้จนตลอดชีวิตจนวันตายลูกทำขึ้นมันเหมือนกับแบบว่าโอ้โหสติมันดีมากเลยค่ะหลวงพ่อเวลามันจะหลุดไปทางไหนมันเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บมันจะหยุดเลยค่ะหลวงพ่อเหมือนแบบว่าต่อไปเดี๋ยวเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะไม่แบบว่าหลงไปแบบยังไงและต่อไปเดี๋ยวเราก็เป็นเน่าเปื่อยแบบนี้และเราก็ต้องเป็นแบบนี้มันก็ไม่เกิดความทะเยอทะยานอะไรขึ้นมาแต่เมื่อก่อนลูกทำฌานทำอะไรอย่างเงี้ยลูกนั่งสมาธิเดี๋ยวมีแบบเทวดามาลงตรงนี้มาลงอะไรมาลงมันก็เหมือนกับทะเยอทะยานไปว่าเราเก่งแต่พอเราเห็นภาพในกายว่าเราเน่าเราเปื่อยเดี๋ยวเราเป็นแบบนี้มันก็เกิดความสละได้ว่ามันไม่มีอะไรอะค่ะหลวงพ่อมันเปรียบเทียบได้ว่าระหว่างฌานกับการพิจารณากายมันต่างกันเยอะมากอะค่ะหลวงพ่อลูกก็โทรมารายงานผลให้หลวงพ่อฟังนะคะว่าตอนนี้การปฏิบัติของลูกมันเดินหน้าไปด้วยดีอะค่ะหลวงพ่อมันเป็นเครื่องเตือนใจสอนลูกโดยการภาพที่ลูกเห็นภาพในกายอะค่ะหลวงพ่อลูกกราบขอนมัสการขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพกายแข็งแรงเป็นครูบาอาจารย์ของลูกแล้วก็ลูกศิษย์ต่อไปนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะสาธุก็โยมนงรักก็เป็นผู้ทำมานานพอสมควรก็ได้พิสูจน์ไปแล้วเพราะว่าการทำสมาธิฌานใครๆก็ผ่านทั้งนั้นแหละนะแม้แต่มาเองก็สมัยคารวะก็ทำจังนะทำมาแต่ว่ามันตันนั่นแหละเราต้องคิดว่ามันมีอะไรอีกยิ่งกว่านั้นสุดท้ายก็มาเจอทางนี้ซึ่งทางนี้เราพิสูจน์แล้วว่าทำแล้วเนี่ยตัวตนมันจะละลงไปละจุดไปแน่นอนมันไม่ได้กลางเหมือนฌานเนี่ยทำแล้วพองออกชูกล้ามชูขาชูเหมือนกับว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนกับว่าเราเก่งแบบนั้นเลยทีนี้มันไม่ได้ละตัวตนฉะนั้นความเห็นที่จะมาเคยพูดอยู่เสมอเนี่ยว่าความเห็นในที่นี้คือดวงตาที่เราเคยได้ยินในธรรมจักรกัมมวัฏสูตรว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจากขุ่งอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุตตปาธิก็คือตรงนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกเบิกบานฉะนั้นเราจะหลับตานอกจะหลับตานอกจะลืมตานอกเนี่ยไม่มีผลเขาจะเห็นเสมอภาคเลยนั่นคือตาไหนตาในตรงนี้นะที่จะมาสรรเสริญเหลือเกินว่าเป็นญาณทัศนะไงญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะซึ่งตรงนี้ทำให้เราเห็นได้มากตัวญาณทัศนะตัวนี้จะทำให้เราทะลุทะลวงโลกนี้ให้กระจ่างไปหมดว่ามันคืออะไรและกิเลสของเราจะไม่เหลือด้วยญาณทัศนะตัวนี้ท่านจึงจัดเป็นมรรคข้อที่9ก็คือสัมมาญาณะจัดเป็นข้อที่10ก็เรียกว่าสัมมาวิมุตติญาณทัศนะซึ่งตัวนี้จะผลิตผลจากการใช้สัญญานี่เองและสัญญาตัวนี้แก่เข้าไปแล้วก็จะเป็นญาณทัศนะตัวนี้ซึ่งเราใช้สติปัฏฐาน4นี่เองซึ่งคนอื่นเขาไม่ทำเขาจะไม่รู้เรื่องนี้เลยเรื่องนี้คือเราทำสองอย่างเนี่ยเราได้เปรียบฌานเราก็เคยทำมาแล้วก็ตรงนี้ญาณเราก็กำลังทำอยู่เราเอาทั้งสองเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีจะเห็นชัดมันไม่เหมือนเห็นข้างเดียวนะข้อข้างเดียวนี้ยังไงก็รู้อย่างหนึ่งไม่ได้มันก็เป็นปัญหาที่ว่าที่เราไม่รู้ทั่วถึงไม่รู้ครอบคลุมอันนี้ก็เลยว่าโยมนงรักก็ได้พิสูจน์แล้วว่าให้เห็นตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ากิเลสของเราละได้ทุกอย่างเวลาเราจะนั่งจะนอนพระอรหันต์หรือพระญาติเจ้าถึงจะคุมได้ตลอดไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นเนี่ยหลับก็เห็นตัวเองนอนหลับอยู่เห็นทั้งหมดเลยแม้แต่โกนบ้างแม้แต่อากิยาท่าทางของการนอนหลับนี่จะเห็นหมดเลยถ้าเราแก่กล้าเท่าไหร่ก็จะชัดขึ้นจนคุมได้หมดเลยทั้งหลับทั้งตื่นจนจิตเราไม่รั่วไงไม่รั่วเราจะเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยสมาธินี่ยิ่งใหญ่มากนะเขาเรียกว่าสมาธิพ้นโลกก็คือไม่เกือกกลัวกับโลกอีกเลยถ้าเราแก่กล้าไปเรื่อยๆเนี่ย
โลกนี้หยุดหมดเลยหมายถึงว่าเราไม่มีอารมณ์อะไรที่เข้ามาอยู่ในตัวเราได้เลยในจิตของเราเลยจิตเรานี้อยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกเราสามารถจะคุกคีอยู่ในโลกได้แต่โลกทั้งหมดเนี่ยคุกคีในจิตเราไม่ได้เลยไอ้ความเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องกำแพงกั้นหมดเลยอาการเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะแล้วก็วิญญาณ6ของเราจะดับไปในที่สุดฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะดับไปไม่เหลือเลยรูปนี้ก็ดับที่อุปทานดับที่ฉันทราคะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับที่ผัสสะฉะนั้นเราจะไม่มีผัสสะผัสสะก็คือการลวกของจิตนั่นเองจะไม่มีอันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะโยมนงรักเนาะข้อตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะครับก็อีกสายหนึ่งครับมาจากอุบลราชธานี โยมพัชรีครับพระอาจารย์นมัสการค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรโยมปฏิบัติอย่างหลวงพ่อสอนมาปีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือรวบไปสองครั้งตอนนี้กำลังเริ่มใหม่แต่ก็มีปัญหาของลูกนะคะคือว่าอธิบายการปฏิบัติของหลวงพ่อให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขายึดปริมปรมัตถ์แล้วก็บัญญัติพออธิบายให้เขาฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวมันเป็นปรมัตถ์เดี๋ยวเป็นบัญญัติจะอธิบายกับเขายังไงดีให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติอันนี้มันถูกตรงแล้วก็สั้นกว่าที่จะไปยึดสิ่งที่เขาได้ศึกษามานะคะก็เดี๋ยวโยมจะขอดูจากทีวีนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะสวัสดีค่ะนมัสการค่ะสาธุนะคือเราจะป้อนอะไรให้แก่เขากินเนี่ยถ้าเขาไม่รับการป้อนของเราก็ไม่สำเร็จอยู่ที่ว่าเจ้าตัวคนป้อนคนป้อนนี่ป้อนแต่คนที่จะรับเราเนี่ยการป้อนเนี่ยเขาจะรับเราได้หรือเปล่าเขาจะรับเราไหมมันสำคัญตรงนั้นฉะนั้นเราพูดเนี่ยเขาไม่รับเนี่ยเขาถือว่าเขารู้มากเขาเรียนอภิธรรมมาในปรมัตถ์เรื่องสมมุติบัญญัติเรื่องปรมัตถ์เนี่ยเขาถือว่าเขาแน่เขาเก่งเขาเรียกว่าไม่ต้องมาสอนล็อกอย่างเงี้ยการป้อนของเราก็ไม่สำเร็จฉะนั้นเราก็หวังคาดว่าพูดก็พูดไปถ้าไม่ได้แล้วไปเท่านั้นเองแล้วเราจะเอาอะไรมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าคนต่อคนก็มีความเห็นที่เขาก็คิดว่าเขารู้เนี่ยเราก็คิดว่าเรารู้เหมือนกันแต่ไปพูดเขาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาไม่เชื่อเราเราก็อย่าหวังคาดหวังว่าอะไรนักหนาเอาเป็นว่าพูดได้ก็ได้พูดไม่ได้ก็นิ่งซะเราก็ทำของเราหวังผลแค่นั้นก็พอแล้วเราไม่ต้องคาดคันหนึ่งว่าจะต้องให้รู้ให้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาวิญญาณพัชรีก็เอาแค่นั้นเนี่ยได้ก็ได้ไม่ได้เขาเนาะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขารู้เนี่ยเขาเข้าใจในความรู้ของเขานะเอาเป็นว่าตรงนั้นก็แล้วกันเท่านั้นแหละ ครับก็สำหรับอีกคำถามหนึ่งที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณชนิดาจังหวัดชลบุรีนะครับถามว่าเวลาเราทำสมาธิเราจะฟังธรรมของหลวงพ่อสนองไปด้วยไหมคะ ครับไปด้วยได้ไหมคะครับคือเอาเป็นว่าเราฟังแล้วดีไหมล่ะเราก็ฟังถ้าดีนะก็ฟังแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันพะว่าพะวงเดี๋ยวใส่ใจโน่นเดี๋ยวใส่ใจนี่เราก็หยุดไปก่อนเอาเป็นว่าถ้าดีก็ฟังถ้าไม่ดีก็หยุดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าดีแล้วก็ฟังไปทำไปก็ได้มันอยู่ที่ว่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ได้นะต้องฟังตลอดแล้วก็ทำเนี่ยมันดีถ้าไม่เปิดฟังแล้วไม่เหมือนก็ว่าไม่มีแนวร่วมไม่มีส่วนร่วมมันเหมือนกับภัยยากติดไงอย่างนั้นโยมก็เปิดไปด้วยฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ได้มันอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันพะว่าพะวงเดี๋ยวใส่ใจทางโน้นเดี๋ยวไม่ใส่ใจทางตัวรู้สึกว่ามันสองข้างปิดข้างหนึ่งมันจะเหลือแต่ว่าข้างหนึ่งมันจะดีกว่าเขาถนัดอย่างนั้นเขาก็เอาอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าแล้วแต่นะครับก็สำหรับสายที่เข้ามาใหม่นะครับมาจากโยมชลกฎกรุงเทพมหานครครับจ้าโยมเจริญสุขจ้าโยมฮัลโหลค่ะค่ะพระอาจารย์คะเจริญพรเจริญพรโยมนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยช่วงนั้นที่โยมลูกมีปัญหาหนักๆอ่ะถึงกับลูกทะเลาะกันแล้วฟ้องตลอดเนี่ยบาดแล้วเหมือนลูกได้ยินเสียงออกมาว่าถ้าลูกเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะลูกต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่
อะไรของเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอให้ลูกปล่อยวางและทำจิตให้นิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดจิตของเราอ่ะเป็นจิตที่สะอาดเราต้องพยายามหัดเกาทิ้งสละหมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่วันนั้นมาลูกก็ทำแล้วก็ดีมาตลอดนะคะแต่ตั้งแต่ลูกปฏิบัติธรรมมาลูกไม่เคยได้ฝันเลยค่ะไม่เคยฝันเลยตั้งแต่แม่เสียไปหลายปีลูกก็อยากฝันเห็นพ่อแม่แต่ไม่เคยเลยค่ะแต่ลูกก็มีความทุกข์เรื่องลูกแต่ก็ตัดได้ค่ะช่วงนี้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนได้ยินออกมาจากที่หูตัวเองแล้วลูกก็วางแล้วลูกก็จะปฏิบัติตลอดเลยค่ะอยากถามพระอาจารย์แค่นี้ค่ะถ้าลูกปฏิบัติจะถูกต้องอะไรนี่ไหมคือก็เป็นบุญของเรานะที่ว่าต้องไปก็เป็นบุญของเราที่ว่ามีเสียงเตือนเราแล้วก็เป็นบุญกุศลของเราที่สร้างสมนะก็ทำให้เราความทุกข์ยากความลำบากหรือความที่เราไม่รู้จะไปทางไหนก็มีสิ่งที่ดีๆมาบอกเราก็ได้สติขึ้นมาก็นั่นว่าเป็นบุญกุศลของเรานั่นเองนะมาเตือนเรามาส่องสอนเราแต่เมื่อเราวางไปแล้วก็ความโปร่งบายความโปร่งความสบายก็เกิดขึ้นก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่คนเรามีหลายดีนะดีระดับไหนล่ะดียิ่งจนถึงดีถึงนิพพานนั่นก็เป็นดีทั้งนั้นแหละ ดีระดับต้นถึงระดับปลายก็ถือว่าดีตามลดหลั่นกันไปฉะนั้นความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยเราจะพัฒนาให้ดียิ่งกว่านั้นไหมหรือจะเอาแค่นั้นเราก็ต้องประเมินใจดูมาการปล่อยวางของเราเนี่ยก็ปล่อยวางระดับหนึ่งแต่การปล่อยวางมีมากกว่านั้นเยอะแยะที่จะต้องยิ่งขึ้นไปก็คือการปล่อยวางเรื่องธาตุขันธ์ก็เรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์นี่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราจะยึดมั่นอะไรนี่ก็จะต้องไปรู้แจ้งตัวเราอีกทีหนึ่งอันนั้นเพียงแต่บริวารรอบข้างของเราก็คือลูกหลานบ้านช่องต่างๆอันนั้นภายนอกแต่ภายในของเราเนี่ยเราเห็นแจ้งหรือยังเราจะมีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปมันก็รอเราอยู่ที่ว่าเราจะต้องการไหมถ้าต้องการก็คือธรรมะเนี่ยเขาเรียกเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมันมีอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมต้องการมากกว่านั้นก็คือหัดทำพิจารณากายเนี่ยบ่อยๆโยมจะยิ่งกว่านั้นอีกความดีของโยมเนี่ยมีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าดียิ่งขึ้นไปเนี่ยโยมต้องพัฒนาขึ้นไปอีกถ้าอยู่โยมแล้วดูแค่นั้นก็ได้แค่นั้นก็อยู่ที่โยมนะว่าจะเอาอะไรมากกว่านี้ไหมนะ เข้าใจเนาะหัดพิจารณาตัวมากๆนะจะได้เห็นตัวเราจะได้ละกิเลสได้นึกถึงตัวเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นซากศพก็ดีนึกถึงร่างสดๆเราก็ดีใช่ค่ะอย่างนั้นแหละน่ะโยมก็ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดอย่างนั้นดีศพอะไรเพราะว่าโยมเคยดูแลแม่สามีเคยดูแลคนป่วยแล้วก็ตายในคาตักโดมนะฮะตอนตี 2 ตี 3อย่างเงี้ยโยมก็จะอยู่กับเขาในศพอย่างเงี้ยค่ะให้มันชัดเลยพิจารณาเอาพ่อแม่เสียโยมก็เอารูปอัฐิมาบูชาแล้วโยมก็เวลาสวดมนต์โยมก็จะเอาขึ้นศีรษะโยมทุกเวลาวันเนี้ยสักวันสังขารของลูกก็เหมือนแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกของลูกทำกับลูกอย่างเงี้ยลูกจะไม่เอามายึดติดคงเป็นกรรมเก่าลูกจะต้องใช้ไม่โกรธไม่แค้นลูกถึงจะซื้อบ้านให้แม่อยู่แล้วบอกว่าขายโกรธแค้นแม่ก็ไม่เป็นไรหรือว่าเราก็รู้ว่าลูกอะทะเลาะกันเรื่องแบบเหมือนเขาเล่นเงินคอมพิวเตอร์กันเนี้ยโยมก็ไปกราบขาลูกอย่าเลยอย่าทำนะลูกนะแม่ขอร้องลูกเคยรักกันแม้แต่ผู้ชายคนเดียวเข้ามาในชีวิตมาทำให้ลูกเป็นอย่างนี้เหรอเขาบอกถ้าแม่พูดอย่างนี้ก็ตัดแม่ตัดลูกต่อไปหนูก็จะขายบ้านไม่เป็นไรแม่ไม่ได้ยึดติดลูกขายไปเถอะสักวันแม่ก็ไปมันเป็นประโยชน์แม่ไม่สนใจหรอกร่างกายแม่ก็ไม่เป็นไรแม่ก็จะอุทิศให้กับโรงพยาบาลเขาแต่โยมนอนทีไรนะโยมนึกถึงตัวเองอ่ะเป็นซากศพเน่าเปื่อยเหลืองน้ำเหลืองจนแห้งเลยอาจารย์ทำมากๆทำอย่างนั้นบ่อยๆให้มันเป็นเครื่องอาศัยเลยทำเหมือนกับว่าเราเป็นซากศพทั้งวันเลยไงดีมากเลยทำอย่างนั้นแหละแล้วโยมจะรู้อะไรยิ่งจิตเราจะโยมจะสงบมากขึ้นไปนั่นทำตรงนั้นเขาเรียกว่ายิ่งขึ้นไปจนถึงนิพพานตรงนี้เนาะค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณมากค่ะสาธุนะสาธุค่ะให้กำลังใจนะทำต่อไปสวัสดีค่ะ
ก็มีสายก็สำหรับข้อความที่ฝากเข้ามาอันต่อไปนะครับมาจากคุณสำอางจังหวัดลพบุรีนะครับถามว่าเวลาสวดมนต์ทำไมชอบง่วงนอนครับก็ทำดีเนี่ยมันควรจะง่วงเนาะจิตมันสงบนะเนาะเวลาบางคนก็บอกว่าเวลาอย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นไรเวลานั่งสมาธิเอาทีคอหักแล้วคอพับแล้วคือมันสงบก็ธรรมดานะก็ง่วงก็มีบ้างนะเพราะว่าเราทำอย่างอื่นมันไม่ได้ไม่ใช่ความสงบชวนบนจิตเราก็เริ่มมีสมาธิมีความสงบในการสวดมันก็จะหลับจิตมันวางอย่างอื่นแล้วก็นึกถึงการสวดก็เราก็เกิดปิติใจเป็นได้โยมก็ธรรมดานะง่วงเนี่ยแหมทำความดีเนี่ยมันควรจะตาควรจะปิดเลยทำไม่ดีตาควรจะโตนะควรจะลืมก็ธรรมดานะสู้ไปครับก็สำหรับสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับก็มาจากกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขใจโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะกราบเท้าหลวงพ่อค่ะเจริญพรเมื่อวานลูกโทรมาแล้วอะค่ะที่บอกมือใหม่อ่ะค่ะค่ะแบบว่าจริงๆไม่อยากโทรมากวนแต่อยากรายงานผลเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีขึ้นทันทีเลยอะค่ะคือปกติลูกทำแบบว่าดูกายผสมกับสมาธิอย่างเงี้ยค่ะมานานเหมือนกันระยะนึงอะค่ะแต่ว่าตอนพักช่วงกลางๆเนี่ยลูกก็จะดูแบบว่าดูเป็นแหวะๆด้วยแต่ว่าในใจก็บริกรรมพุทโธไปด้วยผสมปนๆกันโดยที่แบบว่าเหมือนกับว่าจิตไม่อยู่นิ่งอะค่ะคือดูแหวะด้วยแล้วก็พุทโธด้วยแล้วก็จิตก็จะไปคิดเรื่องอื่นเยอะมากแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อวานนี้พอโทรมาหาหลวงพ่อแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราลองทำแบบหลวงพ่อแบบเต็มๆสักครั้งดูไหมก็เลยลองทำดูค่ะคือเมื่อวานไม่บริกรรมเลยแล้วก็เริ่มต้นจากการลูกจะทำประมาณ2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงแรกก็นั่งแล้วก็เอาละวันนี้จะเริ่มดูกายแบบแหวะแล้วล่ะก็เลยผ่าจากคอลงมาค่ะแล้วก็แหวะท้องออกสองข้างแล้วก็นั่งดูมันไปดูไส้ดูนู่นดูนี่ตับเติบดูความแดงเลือดอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆแล้วเวลามันหมดไปเร็วมากคือเกินเวลาที่ลูกจะกะว่าประมาณชั่วโมงมันเกินไปอะค่ะก็เลยรู้สึกเองก็ป่าวว่าเวลามันผ่านไปเร็วก็เลยอ่ะเดินตรงกลมชั่วโมงที่สองเดินตรงกลมก็เลยว่าพักดีไหมเนี่ยเป็นเดินแบบสมาธิเหมือนเดิมดีไหมไม่เอาดีกว่าไหนก็ตั้งมั่นแล้วทำแบบหลวงพ่อต่อก็เลยคราวนี้ทำแหวกประเดิมอะค่ะคือแบบเห็นบอกหลวงพ่อบอกว่าโหดๆยิ่งดีลูกก็เลยแบบว่าเดินปุ๊บโอเควันนี้ตัดคอเลยตัดคอขาดเพราะว่าเห็นภาพคอขาดมาจากหนังสือพิจารณาสังขารของวัดอโศการามค่ะก็เลยเอาภาพนั้นมาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผีคอขาดคอขาดปุ๊บเนี่ยขนลุกทั้งตัวเลยเพราะว่ากลัวตัวเองกลัวผีตัวเองนะคะแต่ว่าเอาสู้จะดูผีตัวเองเนี่ยคอขาดเดินไปเรื่อยๆก็เลยดูเขาความที่เป็นเนื้อหยุ่นๆแดงๆแล้วก็เดินแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกก็ตายอย่างเงี้ยมาตั้งหลายชาติแล้วแล้วก็นึกว่าเออตายแล้วก็เดินดูความแดงความอะไรของเขาไปทั้งที่คอขาดอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็กะว่าจะทำแบบเนี้ยแค่10 นาทีแต่ปรากฏว่าเอาละ10 นาทีละมาที่ละกันเดี๋ยวจะนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามองนาฬิกาไอ้สิบนาทีที่ลูกว่าเนี่ยมันกลายเป็น40 นาทีไปโดยที่แบบลูกไม่ต้องเชื่อเลยอะค่ะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแบบที่บอกไม่จริงไม่เชื่อมันเพลินนะมันเพลินค่ะแล้วก็อีกที่เดียวกันหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมเมื่อคืนนี้ทำให้ลูกจิตใจเบิกบานขึ้นกว่าวันอื่นๆที่เคยปฏิบัติมามากเลยคือมันเบิกบานโดยที่แบบทำไมต้องเบิกบานลูกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แต่ว่ามันได้ผลดีมากมากเลยค่ะมากเลยแล้วก็จิตเนี่ยอยู่กับกายจริงๆไม่แวบออกไปคิดเรื่องอื่นเลยเกือบจะ 100% อยู่ที่ตัวแหวะแดงๆเลือดๆไส้คอแดงๆอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยอะค่ะรู้สึกดีมากอะค่ะก็เลยรู้สึกอยากรายงานหลวงพ่อมากๆเลยหลวงพ่อมากก็เลยวันนี้แบบขออนุญาตโทรมารายงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามนิดเดียวค่ะคือลูกทำอย่างนี้โอเคไหมคะทำตอบไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวลูกขอฟังทางวิทยุค่ะกราบหลวงพ่อค่ะได้ก็ถูกต้องหมดเลยนะไม่มีอะไรที่ตำหนิเลยยิ่งเราโหดๆก็อยู่ที่นิสัยของเรานะบางคนเขากลัวก็เอาซอฟๆหน่อยเวลาบางคนบอกว่าซอฟไม่ได้หรอกต้องโหดๆหนึ่งเพราะว่าจิตมันแข็งก็เอาโหดๆแล้วแต่เราเจตนาซึ่งโยมที่เล่ามาเนี่ยถูกต้องหมดเลยไม่มีอะไรแก้ไขได้แต่ให้ทำอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆโยมจะมีอะไรดีกว่าเยอะนี่นะที่ตมาบอกว่าให้ทดลองดูก่อนอย่าไปพูดว่าผูกปิดอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทดลองดูก่อน
มันคือทดลองจริงๆเนี่ยแค่วันเดียวก็ได้ผลนะแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลดีๆมากๆกว่านี้ซึ่งเราจะเห็นทันทีว่าคนละเรื่องกันเลยกับการทำสมาธิของเราที่เคยทำมาก่อนมันเป็นสมาธิอีกแบบที่นุ่มสงบและสังเวชและสติปัญญาของเราจะดีมากเลยลองไปทำนู้นนะมีทิฏฐิเลยนะขอให้กำลังใจนะทำมากๆเนาะก็คงไม่มีอะไรเสริมเนาะนอกจากว่าทำให้มากเข้าใจหมดแล้วเนี่ยทำอย่างนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะถูกต้องทั้งหมดทำอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนหลับตื่นดื่นนอนยืนเดินนั่งนอนทำให้หมดเลยแล้วยังไงรายงานผลมาอีกระยะหนึ่งเนาะครับก็สำหรับอีกสายหนึ่งครับพระอาจารย์มาจากโยมสุคนธาจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เจริญสุขเจโยมฮัลโหลกลับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเป็นไงบ้างล่ะจำได้โยมอยากขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่โยมมีทุกวันนี้ว่าตอนนี้พ่อแม่โยมเสียหมดแล้วแล้วก็โยมได้ธรรมะจากพระอาจารย์ก็ทำให้ชีวิตโยมดีขึ้นทุกอย่างซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะโยมขอบคุณมากๆแล้วก็ธรรมะของพระอาจารย์ที่ทำไมไม่เหมือนของคนอื่นสอนไม่เหมือนโยมเข้าใจว่าคือเขาต้องเพียงระยะธรรมะของคนอื่นถ้าเป็นระยะทางก็ประมาณ20กิโลอะไรเงี้ยแต่ว่าธรรมะของพระอาจารย์น่ะย่นย่อคัดมาแล้วเหลือประมาณสัก10กิโลมันตรงได้โยมคิดอันนี้แล้วก็โยมฟังนี้โยมก็จะโทรแต่ไม่โทรขอโทรวันนี้ว่าทำไมนางวิสาขาถึงได้ความคิดของโยมน่าจะถูกหรือผิดไม่รู้นางวิสาขาทำไมถึงได้สำเร็จพระอรหันต์ทั้งที่มีครอบครัวเพราะนางมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วทานนั้นไม่ใช่ทานธรรมดาเป็นมหาทานเพราะทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บุญอันนั้นยิ่งใหญ่มากนางมีศรัทธาที่ล้นเหลืออันนี้ถึงได้เป็นที่ว่าเป็นพระโสดาได้โยมคิดอันนี้แต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแบบนั้นใครจะทำบุญได้เท่ากับนางวิสาขาวันละ500รูปหรือว่า500องค์ทำบุญตลอดทุกวันในโลกนี้คงหายากแล้วเพราะเหตุนี้ถึงได้เป็นพระโสดาโดยที่ยังไม่ได้บวชโยมคิดอันนี้แล้วก็พระอาจารย์ที่พระอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือพระอาจารย์แจ้งแล้วว่าอย่างว่าพิจารณากายพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์พระอาจารย์เข้าใจหมดแล้วถึงได้เอามาแนะนำสั่งสอนได้ถ้าคนถ้าธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นจะพูดอันนี้ไม่ได้โยมคิดอันนี้คนบางคนแต่ไม่ทุกคนว่าพระอรหันต์อยู่ตรงหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าพระท่านนี้เป็นพระอรหันต์โยมก็ไม่รู้จะตอบไม่รู้จะบอกว่ายังไงโยมขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้สอนธรรมะทุกคนอยู่ให้นานแสนนานบนโลกใบนี้โยมขอนิมนต์อันนี้เพราะว่าทุกคนจะพ้นทุกข์แม้แต่ตัวโยมเองก็ถามว่าพ้นยังไม่พ้นแต่ว่าก็ไม่ทุกข์มากไม่สุขมากแล้วก็ถ้าเราไม่รักใครเราก็จะไม่ทุกข์รักให้น้อยลงแล้วก็โกรธให้น้อยลงโยมก็ตอนนี้ก็อยู่ในกลางๆคือไม่สุขไม่ทุกข์มากขอกราบนมัสการค่ะได้พูดอันนี้แล้วเหมือนว่าโยมสบายใจเมื่อคืนนี้โยมนอนไม่หลับคิดเรื่องนี้คิดไม่ได้โกรธนะแต่ว่าเหมือนว่ามันสะเทือนเข้าไปในจิตโยมคำพูดที่เมื่อวานนี้มันพลาได้ยินทีไรเหมือนว่ามันสะเทือนเหมือนว่ามันเจ็บข้างในแต่โยมไม่ได้โกรธเขานะแต่โยมเจ็บโยมอยากพูดโยมอยากบอกกราบนมัสการพระอาจารย์และอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะขอบคุณค่ะนะให้กำลังใจนะคืออาการใดที่เกิดกับเราเนี่ยอาการนั้นเราเข้าใจแล้วว่านางวิสาขามีความรู้สึกอย่างไรเพราะเป็นอาการเดียวกันที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละแต่เราจะแก่กล้าเท่านางวิสาขาหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแนวทางเนี่ยมันความรู้สึกมันคล้ายกันฉะนั้นเราก็อ่านได้ด้วยว่า
่านตัวเองได้ก็อ่านผู้อื่นได้แล้วก็อ่านถึงครูบาอาจารย์ได้ว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านจะพูดได้ยังไงแสดงว่าเคยศึกษาค้นคว้ามาแล้วนั่นเองเราก็ต้องคนไม่ศึกษาจะพูดได้หรือก็อย่างที่โยมเข้าใจฉะนั้นมันอ่านที่เราเนี่ยความรู้สึกอยู่ที่เราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกของคนสอนก็ดีหรือความรู้สึกของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือนางวิสาขาพระยาสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เราเคยได้ยินได้ฟังเข้าใจหมดเลยเพราะการเห็นสิ่งนี้คือเห็นตัวเราเนี่ยมันสามารถจะอ่านความรู้สึกคนอื่นได้ฉะนั้นไม่เป็นไรว่าทางเส้นนี้เนี่ยไม่มีใครเปิดเผยเราก็เป็นตมาหนักใจตั้งแต่เปิดครั้งแรกแล้วว่าเรามาพูดเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวสังคมในวิพากษ์วิจารณ์แน่แต่ถ้าเราจะเงียบอยู่ที่เราก็สบายไม่มีปัญหาแต่โลกจะรู้หรือฉะนั้นก็ต้องเสี่ยงก็ต้องชนก็ต้องมีการก็เรียกว่าต้องเจอเพราะว่าเราเคยประเมินไว้แล้วตั้งแต่มาครั้งแรกเลยว่างานนี้ต้องมีแน่เพราะว่าเขาไม่ได้สอนในสังคมที่การปฏิบัติแต่ความจริงเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยเราจะทำยังไงเขาเรียกว่าคนรักคนชังพอกันแต่เราจำเป็นต้องเปิดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าหลวงพ่อท่านนิมนต์มาแล้วก็ต้องเปิดเมื่อเปิดแล้วก็ต้องเจอทุกอย่างแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยืนยันอยู่ที่สักขีพยานของญาติโยมทั้งหลายที่ทำไปแล้วนั่นคือเราไม่ได้นัดแนะกันนะว่าต้องมาช่วยกันต้องมาอยู่ที่การเห็นธรรมของโยมทั้งหลายที่จะเป็นสักขีพยานว่าเราสอนเนี่ยถูกต้องไหมที่แท้จริงไหมแล้วก็มีผลดีอย่างไรนั่นคือความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจะเป็นสักขีพยานได้ขอให้กำลังใจเนาะโยมเนาะก็มีสายต่อมาสายต่อไปนะครับมาจากโยมแสงจันทร์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ เจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยขอถึงโยมก็ขอกราบขอเข้ามาก่อนนะคะหลวงพ่อญาติโยมคำถามที่โยมจะถามด้วยว่าโยมที่จะขอไปเนี่ยถ้าโยมทำไม่ถูกต้องโยมก็ขอกราบเข้ามาหลวงพ่อไปก่อนนะเจ้าคะสาธุโยมวันที่14-15ที่จะถึงวันเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเจ้าค่ะโยมจะเป็นงานทางวัดจะมีงานมิถุกาสักการะจำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปจะทำจัดงานวุฒิการสักการะคือรำลึกถึงวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่นะคะโยมก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้พิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติไว้อยู่ที่วัดไหมเจ้าคะก็มีหนังสือเดียวนั่นแหละพูดไปก่อนก็ได้คือโยมอยากจะได้หนังสือในทางการปฏิบัติของหลวงพ่อมาร่วมในงานรำลึกถึงวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่นะคะโยมจะมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรทุกครั้งมีพอสมบูรณ์หลวงพ่อพอจะมีไหมเจ้าคะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าทางวัดนั้นทางสำนักนั้นเขาจะต้องการตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วขัดความรู้สึกเราจะเป็นอะไรไหมเราโยมต้องไปถามต้องเคลียร์ตรงโน้นก่อนถ้ายังไงโยมติดต่อทางหลังใหม่นะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าทางโน้นเขาจะมีความพอใจไหมการกระทำอย่างนี้อะไรเนี่ยโยมคิดของโยมแต่ว่าตรงนั้นนะเขาจะมีคิดความคิดอย่างไรโยมต้องไปสาวเสียงดูก่อนโยมต้องติดต่อทางหลังใหม่ใช่ไหมเจ้าคะหลังใหม่นะคุยกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราให้ได้นะแต่ว่ามันจะดีไหมให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรโยมคิดอย่างโยมแต่คนอื่นคิดอย่างคนอื่นเราก็ต้องคิดดูก่อนนะเนาะลองไปดูเนาะทางที่ดีถ้าทางวัดนี่อาตมาไม่ค่อยจะให้ไปเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าทางวัดนั้นเขาเรียกว่าพอใจในการกระทำของเราไหมที่เราให้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความลำบากโยมเหมือนกันโยมก็คิดดีนะแต่ว่าเราต้องตรงนี้ก่อนนะเนาะยังไงลองไปปรึกษาดูก่อนทางโน้นแล้วก็ยังไงก็ติดต่อมาอีกทีเจ้าค่ะเจ้าค่ะน่าเนาะก็สำหรับคำถามมีคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์มาจากคุณดาวเรืองโคราชมี2คำถามนะครับเอาคำถามแรกก่อนแต่ถามว่าจะปฏิบัติโดยดูรูปนามไปด้วยและพิจารณากายไปด้วยจะได้ไหมคะและจะทำอย่างไรครับคำถามแรกก่อนครับ คือความจริงรูปนามรูปก็คือร่างกายนามก็คือใจแต่ทีนี้เรามาพิจารณากายด้วยดูรูปนามด้วยประมาณว่ามันยุ่งเหยิงนะ
มันยุ่งเหยิงทั้งที่ว่าเราไม่กระชับเลยแหละมันกว้างเกินไปเหมือนอย่างโยมที่เมื่อกี้ที่บอกว่าบริกรรมพุทโธไปเลยพิจารณาไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าเดี๋ยวโยมวันตอนหลังนี่โยมวางคอมบริกรรมก่อนแล้วก็มาพิจารณาเลยเนี่ยล้วนๆเหมือนกับว่ามันไม่พลุงพลังอ่ะ แล้วก็กรรมที่เราบริกรรมก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ตรงนี้เลย มันก็ได้อยู่แล้วกลายเป็นว่าการใช้ให้มากเนี่ยเหมือนกับว่าความรุงรังจะเกิดขึ้นเยอะเอาเป็นว่าพิจารณากายอย่างเดียวก่อนดีกว่าไม่ต้องพิจารณารูปนามอะไรที่ปนกันเนาะมันจะได้เป็นเนื้อๆไปเลยไม่ได้ว่าเราจะได้จับไปสองมืออย่างมันเหมือนกับว่ามือสองมือนั้นไปจับที่ที่เดียวกันดีกว่าอย่างเงี้ยครับ ก็สำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมหลวงพึ่งจังหวัดนนทบุรีครับ สุขใจโยมกราบนมัสการกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะเมื่อวานลงพึ่งโทรเท่าไหร่ก็โทรเข้าไม่ได้เลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรลงพึ่งเคยยืนยันหลายครั้งแล้วว่าถ้าใครปฏิบัติตามพระอาจารย์น่ะทุกอย่างจะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เทศสอนพวกเราอะทุกท่านเลยเพียงแต่ว่าความเห็นนะที่ถูกต้องในการเริ่มปฏิบัติเจ้าค่ะถ้าเห็นได้ถูกต้องอ่ะถ้าไม่เห็นผิดตรงนั้นก็จะสามารถเดินสติปัฏฐาน4ไปได้ช่วยตัวเองไปได้ค่ะแล้วก็ใช้กายเป็นหลักไปเรื่อยๆต่อจากนั้นธรรมก็จะเกิดขึ้นมามากมายแต่ละสิ่งในสติปัฏฐาน4เขาก็จะเกิดให้เราดูในแต่ละสิ่งให้เราพาจิตคิดไปพัฒนาจิตไปเพราะฉะนั้นธรรมที่แท้จริงขึ้นมาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆที่เราได้เนี่ยจิตใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อ่อนโยนนิ่มนวลเหมือนที่พระอาจารย์เทศเจ้าค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายอ่ะที่เขาปฏิบัติบางคนเขาขาดความเข้าใจขอให้เขาตั้งใจกันใหม่นะคะอย่าได้ลูกบอกกับลูกศิษย์นะเจ้าคะอย่าได้ถือโกรธหรืออันใดพระอาจารย์ขอให้มีความตั้งใจ เพราะสิ่งที่พระอาจารย์พูดเนี่ยจะนำพาเราพ้นทุกข์ไปได้หลวงพึ่งทำสมาธิมาก่อนหลวงพึ่งไม่รู้ทำเลยอย่าให้ลูกบาปกรรมในคำพูดนี้แต่ลูกกำลังจะตายตอนนั้นแล้วมาได้พระอาจารย์สอนทำให้ได้ทำมาทุกสิ่งทุกประการหลายขั้นตอนที่เขาเกิดขึ้นมาให้เราเจ้าค่ะแล้วนะตอนนี้ลูกมีข้อถามพระอาจารย์ตรงที่ว่าลูกเกิดมีอาการแบบว่าอยู่ๆเกิดความสุขอะสุขที่มันหาใดเปรียบไม่ได้เหมือนเป็นกระแสเข้ามาในหัวใจครั้งหนึ่งแล้วต่อจากนั้นมาก็ไม่รู้เป็นปีหรือไงไม่ทราบแล้วก็เกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดมากกว่าตอนนั้นน่ะมันสุขมากแล้วก็หนูอยากจะทราบว่าอันนั้นเขาเรียกว่ากระแสพระนิพพานหรือเปล่าไม่กล้าจะพูดสูงเกินไป แต่ลูกเข้าใจในธรรมเข้าใจมากแล้วยิ่งปฏิบัติความละเอียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตอนแรกว่าเบาๆในการปฏิบัติลงไปแล้วตอนหลังมาเนี่ยเกิดมาทำซ้ำๆเพิ่มมากขึ้นความละเอียดก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกหนูก็เลยไม่เบาจะทำไปเรื่อยๆเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคือความจริงก็ถูกแล้วว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองแต่คำพระนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าสมุเฉทนะคือนิพพานแบบพลุดไปเลยเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นนิพพานน้อยๆที่มีกับคนนักปฏิบัติทุกคนอยู่แล้วนิพพานนั่นคือความสงบระงับที่เรามีแต่มันเป็นว่าที่ของนิพพานน้อยๆนิพพานนี่ไม่ได้รู้ตอนที่เราจบเลยแต่กระแสของความเป็นนิพพานเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่เริ่มแรกไปเลยเรื่อยไปฉะนั้นความสุขที่เป็นระยะอยู่ที่ความเข้มข้นของโยมเป็นครั้งเราสังเกตไปความเข้มขนาดไหนมากที่สุดมันก็จะเปล่งความสุขนั้นมากที่สุดถ้าเราเห็นชัดกว่าทุกวันแต่ความเห็นของเราเนี่ยความเห็นของเราหรือความปฏิบัติของเราเรื่อยๆความสุขนั้นก็อ่อนลงไป
แต่ยังไงความสุขนั้นก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าจะอ่อนจะเข้มเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มของการปฏิบัติของเรายิ่งเราปล่อยเฉยๆไม่ค่อยพีดีไปฐานความหยาบเราก็จะมีแต่ถ้าเราเข้มงวดต่อไปความละเอียดเราก็จะลึกขึ้นไปอีกความละเอียดนี่ดูเหมือนไปเรื่อยๆจะว่าไปแล้วนิพพานไหมก็นิพพานเป็นพินิพพานชั่วขณะหรือนิพพานน้อยๆนิพพานแบบว่าที่นิพพานมันไม่ใช่นิพพานสมุเฉดท่านิพพานเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่านิพพานแท้จริงเนี่ยเรายังไม่ถึงหรอกยังอีกไกลแต่มันเป็นกระแสที่เราลิ้มรสได้นะรสของอมตะคือนิพพานใช่แน่นอนแต่ว่ามันเป็นนิพพานยังอีกไกลแต่เราก็ลิ้มรสไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราชิมเราบริโภคอาหารเนี่ยเราก็รับรสชาติเรื่อยๆแต่ยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มพอแต่เริ่มแรกการทานอาหารก็รู้สึกว่ารสชาติอย่างนี้เป็นรสชาติทั้งหมดเลยคือพระนิพพานแต่มันเพียงแต่ยังไม่อิ่มท้องมันแค่กินนิดหน่อยเองเราต้องบริโภคอีกมากนะโยมให้กำลังใจนะโยมหลวงพึ่งเนาะก็ตามนั้นแหละว่า ว่าเราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็เป็นสักขีพยานแล้วเราก็เห็นความเป็นจริงว่าทำแล้วมีอะไรเป็นต้นผลที่ดีให้กำลังใจนะทำต่อไปนะครับก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากเชียงใหม่โยมปิยพงษ์ครับเจริญสุขจะโยมกราบประการพระอาจารย์นะครับน่าเจริญพรเจริญพรโยมปีพงศ์ปีพงศ์วิวัฒน์จากเชียงใหม่นะครับน่าครับเมื่อวานนี้พยายามติดต่อมาเบิร์นจนหมดเวลานะครับก็เพื่อมายืนยันครับที่มีคนลักษณะโทรมาเหมือนกับแม่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปปฏิบัติจริงจังนะครับใช่เขาไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้ครับโยมก็อย่างที่เรียนพระอาจารย์ครับโยมนี่เคยเดินสมาธิในระบบสุญญสมาธิเพื่อเอาความว่างเป็นอารมณ์นะครับนะ10กว่าปีครับปรากฏว่ามันไม่ว่างครับมันไม่ว่างแท้มันมีความไม่ว่างแทรกอยู่นะครับใช่ฮะแล้วก็อะไรจะมีปฏิฆะเหลืออยู่นะบางครั้งนี่รู้ว่าเราว่างแล้วแต่พอเกิดสัมผัสอย่างแรงมันก็ขุ่นออกมาอีกก็เลยรู้ว่าเราก็เลยหนักใจมากเอ๊ะเราจะหลุดได้ยังไงฮะพยายามสอบถามครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปัญญาจะเกิดเองก็ไม่เกิดสักทีไม่เกิดมีวันนึงก็โชคดีก็ได้เปิด YouTube ประเด็นรับสองอาจารย์ครับในเรื่องพิจารณาเรื่องความไม่ว่าแท้นี่นะครับก็เลยตัดสินใจพาครอบครัวไปกราบอาจารย์ที่วัดหลวงคุณวินนะครับตั้งแต่วันนั้นมาโยมก็เอาแนวพระอาจารย์เนี่ยมาเป็นแนวปฏิบัติพิจารณากายอย่างเดียวนะครับนะก็ยอมรับว่าได้ผลพระอาจารย์ครับเพราะว่าจากประมาณมา2ปีกว่าเนี่ยทำให้กามราคะปฏิฆะมันหายหมดเลยครับเหมือนจะต้นตาลยอดด้วนไปแล้วนะครับแล้วก็ปฏิฆะไม่โผล่มาเลยนะครับก็ยืนยันว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนมาถูกต้องที่สุดครับเพราะว่าพิสูจน์ได้ดูตัวเองเป็นปปัจจตังเลยครับนะว่าอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับนะแต่ว่ายอมรับว่ายากไหมก็เรียกว่ายากครับยากมากมากยากมากนอกจากจะต้องโอ้โหทำอย่างอุกฤษเลยอย่างเทอย่างทั้งกลางวันกลางคืนหยุดไม่ได้เลยนะครับนะอันนี้จะได้ผลนะต้องตัดหมดครับวิทยุทีวีสื่อสารทุกอย่างมือถือที่ตัดหมดเลยครับเพื่อเอาผมการพิจารณาอย่างจริงจังเลยตัวนั้นต้องตัดหมดเลยครับก็ได้ผลครับอาจารย์เพราะว่าบางท่านเขาอาจจะปฏิบัติไม่ถึงที่สุดหรือทำบ้างไปทำบ้างมันก็ไม่เกิดผลนะครับก็จะเอิ่มให้กำลังใจพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์สอนมานี้ถูกแล้วครับถูกแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ไปขยายผลอีกกับเพื่อนผู้อีกหลายกลุ่มด้วยกันก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าถูกต้องนะครับก็เรียนมาให้กำลังใจพระอาจารย์นะครับนะตอนนี้โยมและครอบครัวก็ทั้งลูกเต้ากันมาทางนี้หมดเลยนะครับยายที่ตลอดเวลานะครับครับกับเราพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์นะครับสาธุนะโยมปิยพงษ์นะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทำมาแล้วเพราะว่าทำสมาธิเนี่ยใครๆก็ผ่านมาเท่านั้นเนี่ยมันว่างข้างในแต่มันวุ่นข้างนอกว่างข้างในสมาธิแต่เวลาออกมาเนี่ยกระทบอะไรก็วุ่นเลยฉะนั้นระหว่างที่วุ่นข้างนอกเนี่ยกับว่างข้างในเนี่ยว่างข้างในจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่างจริงเนี่ยเขาต้องว่างข้างนอกด้วยสิแต่ว่ามันมาวุ่นข้างนอกฉะนั้นว่างนั้นก็ว่างหลอกนั่นเองไม่มีผลอะไรสุดท้ายคนทุกคนก็ผ่านฌานทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าเขาจะยืนอยู่จุดนั้นหรือไม่แล้วมาทำตรงนี้จะรู้สึกว่าความแตกต่างนี่คนละเรื่องเลยการรู้ไม่ถึงนะการรู้ไม่ได้ทำตรงนี้เขาจะไม่รู้เลย
ก็เป็นสักขีพยานอย่างหนึ่งโยมปริยพงศ์ก็ทดลองมาแล้วก็ทำก็ได้ผลก็ถามครอบครัวเขาก็ถามกันทั้งหมดนะก็ทำแล้วก็เกิดผลอันนี้คือการพิสูจน์อย่างที่แท้จริงคือลองทำดูก่อนก็มีสายเข้ามาครับอีกสายหนึ่งครับพระอาจารย์มาจากโยมพรทิพย์จังหวัดปทุมธานีครับเจริญสุขใจโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะค่ะดิฉันจะคุยเรื่องชีวิตให้ฟังนะคะว่าที่หลวงพ่อบอกว่าการนั่งสมาธิแล้วให้ดูกายยังเคยนั่งสมาธิแล้วกำหนดจิตนะคะเคยแบบว่าดูลมหายใจแล้วมันลึกมากเลยจนกระทั่งเหมือนแบบหินทับหญ้าเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะมาเจอพระอาจารย์เมื่อก่อนก็เคยคิดว่าฉันจะหาหนทางยังไงจะออกยังไงแล้วใครจะมาสอนลูกช้างว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้มันพ้นให้มันดีหรือว่ายังไงพอดีมาเจอพระอาจารย์จรัญนะคะแล้วมันช่วยสอนลูกมากเลยค่ะแล้ววันนี้เห็นพระจรัญพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามีคนเกลียดเท่ากับมีคนชังเท่ากันแต่ดิฉันว่าท่านสอนแบบนี้ดิฉันมีความแบบว่ายินดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจริงอะค่ะค่อยๆปฏิบัติมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะก็ทำได้ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งมากกว่าที่ไปนั่งกำหนดจิตอยู่ลึกๆอะค่ะตัวก็ไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนค่ะก็คงมีเท่านี้แหละค่ะให้กำลังใจพระอาจารย์จรัญนะคะสาธุนะขอให้มีความสุขค่ะแค่นี้นะคะสาธุสาธุก็ได้ทดลองมาแล้วก็ถือว่าเป็นสักขีพยานว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดผลอย่างไรก็มีคำถามนิดนึงครับคำถามข้อที่สองของคุณดาวเรืองจากนครราชสีมาคนเดิมนะครับถามว่าสวดพานยักษ์จะตัดกรรมได้ไหมครับคือไม่ได้นะเพราะว่าตรงนั้นเป็นการสวดการตัดกรรมนี่เขาเรียกว่าตัดทางจิตต้องการไปพูดปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวถึงจะตัดกรรมได้นะการสวดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นอีกอย่างนึงกรรมนี้มันเป็นเรื่องของจิตนะที่เราต้องตัดทางจิตนะก็มีหมดเวลาพอดีก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับในวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือก็มีคำติชมของรายการธรรมะสว่างใจก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะแล้วก็สำหรับสาธุชนที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถพิมพ์ที่ SBBTV ขอไปพิมพ์ที่รายการธรรมะสว่างใจที่โปรแกรม YouTube ได้ตามชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนผู้ที่โทรเข้ามาร่วมรายการและในโอกาสนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม